คลื่นนี่มาแรงมากไอ้สแกนดูภาพนู่นนี่นั่นจะเป็นแสงอะไรต่างๆที่เขาเห็นมันก็ง่ายใช่ครับในจอเขาวินิจฉัยง่ายผู้ปกครองก็เห็นจอออห่อหมกไปตามนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์หมดสุดท้ายผลผลิตที่ออกมาร้องแอมาปุ๊บแพ้แต่อยู่ในท้องนะครับยืนยันว่าแพ้ครับถ้าใครจะแชร์สิ่งนี้นะฮะก็ยินดีนะครับครับนักวิชาการทั้งโลกเห็นไหมครับครับจะบอกไปให้นะครับนี่เฉพาะเด็กในท้องนะสรุปก็คืออย่าไปอยากรู้เลยว่าเป็นเพศอะไรไอ้พี่คนพิการมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นไหมก็รู้ว่าตั้งท้องก็ต้องทนทนหอมสิครับคนเป็นแม่จะไปกินทำไมเหล้าเมายานะเห็นไหมครับจะไปสูบทำไมบุหรี่ยานะของไม่ดีเข้าไปอยู่ในร่างกายไปทำไมเหล้าเห็นไหมครับหรือในการทำงานต่างๆต่างทีจะกระโดดโลดเต้นกับคนที่ไม่มีท้องได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมฮะก็ตั้งใจผลิตมาใช่ไหมครับก็ต้องทนทนหอมทีนี้มนุษย์เกิดไม่โดยตั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนี่แหละครับกุลไวทีนเอทนี่นะครับไอ้ตั้งท้องได้อยู่อายุขนาดไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เป็นห่วงมากคือตรงนี้เองเด็กเกิดในท้องมาแล้วก็ไม่ครบ32ประการประมาณนั้นหรืออ่อนแอก็เพราะว่าผมก็ไม่เคยได้เรียนเรื่องเพศศึกษานะในยุคของผมเรียนหนังสือจะไม่เคยมีเรื่องเพศศึกษาพอเวลามาพูดเรื่องเพศศึกษาพูดไปถึงไหนกันกันเนี่ยในครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งก็ตามทีแม้แต่บุคคลที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางการ สาธารณสุขที่เข้าไปสอนเด็กในเรื่องของเพศศึกษาฟังไปแล้วบางทีเนี่ยบัญชีโพงให้กระรอกนี่หว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับเอาความเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เข้ามาเป็นตัวชูโรงเวลาพูดจาต่างๆมันจะกลายเป็นเอ้ย นึกผมก็มีสองหูนะฟังไปเฮ้ยอย่างนี้มันภาษาที่ใช้มันชี้โพงให้กระรอกนี่หว่าใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายขออนุญาตสุภาพนะหน้าด้านชิบหายเลยคนที่พูดเรื่องเพศยิ่งเรื่อง แต่งเรื่องหนุ่มสาวเนี่ยตัวนี้ก็จะลำบากมากครับช่องทางที่จะเดินทางต่อเนี่ยจะลำบากมากคำพูดคำนี้ ผมบรรยายอะไรต่างๆกับเด็กโรงเรียนพะไทยวิทยาของมูลนิธิชัยพัฒนาที่นครปฐมผมถามเด็กว่าเอาเด็กชายมาหนึ่งคนเด็กหญิงหนึ่งคนผมถามเขาว่าใครรู้ตัวว่าเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเชิญครับนะเขาก็มาเล่าไงครับทุกคนแตกเนื้อสาวเป็นไงลูกเล่าให้ฟังสิผมจับเพียงประโยคเดียวนะฮะไม่ต่อเลยนะครับแตกเนื้อสาวเป็นเช่นนั้นผมจะไม่ต่อผมมีคลิปด้วยนะเอาเพราะว่าถ้าผมโทษต่อไปปุ๊บผมไม่มีเวลาพอที่จะพูดให้มันครบกระบวนความเห็นไหมถ้าต่อปุ๊บคำพูดที่สองต่อไปเนี่ยเขาจะเป๋ทีเนี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถล็อกเวลาที่อยู่กันได้ถ้าผมมีเวลาต่อสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกับเด็กที่ว่าเนี่ย ผมจะแนวทางจะเล่าให้เขาฟังต่อไปเมื่อหนูแตกเนื้อสาวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในตัวต่อไปนี้จะต้องระวังตัวแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นผมจะมีเวลาให้เข้าอย่างนั้นถ้าอยู่กับผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะในบุคคลที่กำลังพูดถึงเนี่ยเด็กชายเหมือนกันแต่งเนื้อหนุ่มเป็นไงลูกเขาก็บอกว่าแต่งหนุ่มอย่างนั้นก็ประโยคเดียวเหมือนกันไม่ต่อถ้าต่อปุ๊บมันกระจายทันทีเลยครับเห็นไหมผมจะระวังถึงขนาดนั้นนะครับเพราะวัยนี้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้กันพ่อแม่ไม่เข้าใจเนี่ยคนใกล้ชิดไม่เข้าใจเนี่ยแต่ความคิดเป็น 2-3 ทางนะ
อันตรายมากจุดนี้ถือว่าอันตรายที่สุดแล้วครับจุดเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวใน1ปีนี่ต้องคอยดูแลเขาแบบพอผมจริงๆครับต้องให้เวลาเขา1ปี2ปี3ปีครับในการที่จะอยู่ตัวต้องเป็นบุคคลที่มีความไม่รู้มีความสามารถเฉพาะนะฮะส่วนมากก็ยกให้นายแพทย์นางสาวแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เป็นผู้วิเศษในการที่จะมาอบรมดูแลเด็กคนนี้อาศัยคุณครูใช่ไหมพอเวลาพูดถึงคุณครูแล้วท่านก็สอนวิชาการต่างๆไปแต่เวลาจะเข้ามาโยงเข้ามาเพศศึกษาปุ๊บมันก็คนละลายเห็นไหมครับมันก็เข้ากันไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ยิ่งเป๋ไปใหญ่ครูเขาก็ดูแลเรื่องของระเบียบวินัยทางโรงเรียนเห็นไหมครับใช่ไหมฮะระเบียบวินัยแล้วก็วิชาการแต่ละวิชาที่ครูต้องรับผิดชอบในการสอนในแต่ละชั้นแต่ละเรียนเขาก็ตรงนั้นเห็นไหมพอเวลาเรื่องของเพศปุ๊บก็น่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขก็พูดถึงนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ไหมครับไอ้ตรงนี้พอเวลาไปให้ข้อมูลปุ๊บก็ให้ข้อมูลในลักษณะตามวิชาการที่เรียนมาแต่ภาวะภายในจริงๆลึกๆของใจของมนุษย์เนี่ยเข้าไม่ถึงเลยเราจึงได้ลูกหลานออกมาในทางที่เท่าที่ท่านเห็นอยู่แล้วครับเนี่ยเด็กอายุ20ปีจากแอมถึง20ปีมาถึงนาทีนี้โอ้โหจะเป็นลูกใครหลานใครส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนี่เป็นต้นแล้วต่อไปยังไงสังคมมนุษย์จะไปยังไงต่อเห็นไหมครับผมฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า75ปีแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงจะทำหูไปนาวตาไปไร่มันก็ไม่น่าจะใช่เราประมาณนั้นครับมันไม่น่าจะใช่ลุงงอกนะเมื่อเวลามารู้ธรรมชาติเหล่านี้ก็อะไรก็แชร์กันไปครับผมโปรดเถอะครับให้ความสำคัญเด็กเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยเชซะว่านะครับตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปเนี่ยถึง15ขวบเห็นไหมกี่ปีครับ5ปีเนี่ยต้องดูแล15ถึง20ตัวนี้เข้าอยู่ในระดับ มัธยมปลายแล้วเนี่ยเห็นไหมครับความรู้ทางด้านวิชาการศึกษามันก็สูงขึ้นความคิดความอ่านก็จะสูงขึ้นถ้าหากว่าเริ่มต้นแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวซึ่งจะมีความคิดเป็น2 3แฉก2ลำทางเนี่ยจะวุ่นวายตรงนี้การเรียนก็เลยอ่อนลงไปเองตัวนี้สำคัญนะพี่เอ๋ยผมทำไมถึงมองเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้กับมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดผมจะมองเห็นความสำคัญตรงนี้จึงเป็นห่วงลูกหลานต่อไปครับก็อยากจะ นะครับนั่นนั่นแหละก็คือใจลุงงอกแหละก็พยายามจะบอกว่าก็พยายามที่จะทำไงจะให้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินเนี่ยนะต่างคนต่างก็ผลิตมนุษย์มาถ้าหากว่ามาแล้วไม่มีแนวทางในการที่เขายืนเขาเดินในแนวทางที่จบไปมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์สเปสปะไร้สาระเห็นไหมครับก็มาสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่อย่างไรกันผมก็มีแนวคิดอย่างนี้แต่คิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมไม่ต้องนะของใหม่ที่เขาเรียนทุกวันนี่มันก็จะไม่หวัดไม่ไหวมันเยอะอยู่แล้วเห็นไหมครับไม่ใช่เลยไม่ใช่คิดใหม่ทำใหม่แต่ต้องคิดในเชิงธรรมชาตินะต้องเอารูปแบบธรรมชาติไปเป็นตัวรองรับในการอธิบายขยายความต่อไปเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยให้สรุปต้องสอนเลยแล้วว่าให้ยอมรับเฉพาะเป็นของใช้เท่านั้นวิทยาศาสตร์ผลของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าคลื่นเมื่อกี้เนี่ยฮะจะเป็นอันเดอร์ซาวด์อะไรก็ตามที่ใส่ไปในท้องมันเป็นตัวอ่อนอยู่คือไอ้การที่จะสร้างเครือข่ายจากโมเลกุลแรกที่เป็นเริ่มต้นมนุษย์คือหัวใจเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ต่อมันก็ขยายตามกรอบของธรรมชาติเขาเป็นปอดเป็นตับเป็นไตเป็นไส้เป็นพุงเป็นม้ามอะไรก็ว่ากันไปนะอวัยวะอัตโนมัติเหล่านั้นนะฮะรู้สึกมันเป็นส่วนเล็กมากที่อยู่ในช่องท้องเห็นไหมครับ มัน3เดือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หรอกครับไม่มีทางรู้ได้เลยให้วิทยาศาสตร์จะแน่แค่ไหนก็ทำไม่ได้ไอ้
ไอ้คลื่นก็ไปสองภาพนั่นนะครับเป็นไปรบกวนการที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะภายในที่เป็นทางงานอัตโนมัติเนี่ยแทนที่มันจะเป็นไปตามอัตโนมัติของกฎเกณฑ์ธรรมชาติซึ่งอยู่ในท้องวิทยาศาสตร์ก็ไปทำลายแล้วเหมือนกับไปทำให้รังแตนมันแตกอ่ะนึกออกไหมครับตรงนี้แหละครับต้องให้ความสำคัญนะครับท่านที่กำลังจะเริ่มมีท้องเนี่ยครับเพราะผมอยู่ที่นี่ผมช่วยคนมาตั้ง20กว่าปีเด็กๆอะไรต่างๆนานามาก็ผลจากพวกนั้นแต่ผมก็ไม่เคยมาพูดแต่วันนี้ขอแต่ครับขอพูดแต่ครับเพราะว่าเพื่อที่จะปูทางปูฐานให้กับท่านทั้งหลายที่จะเริ่มผลิตมนุษย์เนี่ยครับให้มาเป็นตัวเป็นตนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งผลิตมาทีเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่เอา80ปีนั่นในโลกไปเนี่ยเห็นไหมครับต้องอยู่ถึง50ปี60ปี70ปี80ปี90ปีและ100ปี1ศตวรรษนะครับมนุษย์1คนจะมีชีวิตอยู่ตีซะว่า1ศตวรรษเลยนะครับนะบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้แหละเห็นไหมครับดูสิครับถ้าหากว่าพื้นฐานมันที่แรกเกิดพิกลพิการแม้แต่อยู่ในท้องแล้วถามว่า80ปี90ปีที่เหลือนี่เขาจะอยู่ยังไงกันเห็นไหมครับไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกครับจะบอกให้ทราบว่าผมมีคนที่คิดจากรุ่นต้นไปถึงสุดท้ายจนกระทั่งวันตายอะอะไรนั่นเนี่ยผมจะมีความคิดตรงนี้เอาไว้อยู่เพราะระหว่างตรงทางตรงกลางนี่ครับจะเอายังไงต่อเห็นไหมเพราะว่าเราเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอแต่งหนุนสายทำไงต่อเห็นไหมครับครูอาจารย์จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแนะแนวยังไงแบบไหนจึงจะได้เด็กที่อยู่ในกรอบวินัยของโรงเรียนกรอบวินัยของสังคมแล้วก็กรอบวินัยในการดูแลรักษาตัวเองทั้งหญิงและชายด้วยคิดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบครั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 บเอาแต่วิชาการด้านตะวันตกเข้ามาครอบงำครับคุณสมบัติดีของบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วหลักศาสนาก็เรื่องศีลธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมต้องให้มีครับไม่ให้มีไม่ได้ไม่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำสอนศาสนาใดก็ตามต้องให้มีตรงนี้จริยธรรมไม่ต้องไปพูดถึงเลยก็แดงได้ด้วยมันจะไปของมันเองฮะจริยธรรมคือความประพฤตินั่นแหละครับครับนะมันจะมีความมีเมตตาเช่นว่ามีสัตว์เลี้ยงดูแลไหมครับเห็นไหมครับนะไม่ต้องมาก1ปีก็ได้ให้เขาดูแลประกอบผมเขาเข้าไปให้มีความผูกพันเห็นไหมครับต้นไม้เห็นไหมครับเพราะมันพัวพันกันนะพืชกับสัตว์ต้องพึ่งกันอย่างเงี้ยครับตะวันตกสอนแต่จะให้เกลียดใช่ไหมครับสกปรกในความสมมีเชื้อโรคสอนในตรงนั้นออกไปแปลว่าสอนความกลัวให้กับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมันมีแต่ยัดแต่ความกลัวทั้งนั้นเลยมนุษย์เราอยู่ภายใต้ความกลัวมันไปต่อไม่ได้จริงนะครับมันต้องมีคำถามใหม่แล้วทำไงจะให้ลูกหลานเลยหลดเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำไงจะให้เด็กเขาเข้าใจในแนวทางของธรรมชาติซึ่งมันต้องพึ่งกันทางตรงทางอ้อมเห็นไหมครับเอาไปเจอดักแด้ก็สอนเรื่องเกลียดแดกแด้ซะแล้วเห็นไหมครับนะผู้ใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับไปรังเกียจแดกแด้ซะแล้วดักแด้นี่เป็นอาหารที่อย่างดีมากนะไอ้ที่หม่อนไหมนี่นะครับดักแด้เห็นไหมครับเห็นไหมตัวนอนมันขยับเวลามันเดินมันเคลื่อนที่เห็นไหมแค่เห็นมันก็รังเกียจแล้วอันนั้นมันพวกบ้องไอ้ตัวบ้องตัวบุ้งมันเอามากินไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะจะมีขนกันดูแล้วขยะแขยงเนี่ย
เนี่ยเอาความขยายสอนความกลัวกับแทนที่สอนเข้าใจนะเออไอตัวหม่อนไหมมันอย่างนี้นะอาหารที่มันกินกันตรงนี้นะใบหม่อนเนี่ยมันถอกใยถักทอใยออกมาเป็นอย่างนี้นะแล้วใยมาทำเสื้อผ้าพรอย่างนี้นะราคาค่างวดโอ้โหแพงมากเลยอย่างเงี้ยต้องใส่เข้าไปตัวนี้เข้าไป ไม่ใช่กลัวดักแด้เริ่มต้นก็กลัวแล้วมนุษย์จะอยู่ในความกลัวไม่ได้นะครับต้องให้เข้าใจหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องด้วยจำเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นลูกหลานใครที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อในสำนวนนะทำอะไรก็อะไรล่ะยิบโยงจับฉ่ายประมาณนั้นครับมันจึงมอบงานให้กับหนึ่งงานให้เป็นหน้าที่ของเขาขายงานบ้านตามวัยของเด็กที่จะทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้ใช่ไหมครับเช่นกวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามเงี้ยเอาในบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยนะใช่ไหมฮะเก็บสิ่งนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้กระทั่งตื่นนอนก็ต้องดูแลเสื้อผ้าพรเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือจัดระเบียบต้องให้เขามีแต่ไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้เด็ดขาดจะแล้วยังไงมันก็จะเป๊ะไปหมดเลยเห็นไหมครับนี่เป็นห่วงนะครับว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเอาแต่องค์ความรู้ตะวันตกคือองค์กรสร้างโง่มาใส่ทุกอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกับสั่งสอนความกลัวแล้วแต่มาก็บอกเชื้อโรคเชื้อรากลัวเชื้อโรคกลัวเชื้อโรคลุงหงอกคำว่าเชื้อโรคไม่มีแน่นอนเลยมีแต่สัตว์โลกใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะพวกว่าสัตว์โลกแล้วมันเป็นมิตรนะให้ดูว่าเออสัตว์โลกนี้ต้องอยู่ร่วมกันนี่คือคำสอนร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันสัตว์โลกทั้งสัตว์มนุษย์สัตว์ช้างม้าวัวควายหมูม้ากาไก่ตัวเล็กตัวใหญ่คุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่เป็นต้นเห็นไหมสัตว์โลกอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจะตัวเล็กตัวใหญ่เห็นไหมครับสัตว์เล็กตัวเล็กก็เป็นตราหน้าว่าเป็นเขาเป็นเชื้อโรคตัวทำลายเห็นไหมก็หาวิธีเข็นฆ่าผลิตเข้าไปเคมีเสร็จแล้วก็เรียกว่ายา ยาปฏิชีวนะอะไรก็ว่าไม่รู้ค่าอย่างเดียวมันไม่หมดหรอกยังไงมันก็ไม่หมดเพราะตัวเล็กมันมากมายมหาศาลเลยครับช้างหนึ่งตัวก็มองเห็นสิเบื้องเทิมสัตว์ตัวเล็กข้างๆตัวเดียวนี่เดี๋ยวนี้นะครับวินาทีนี้อยู่ข้างๆตัวนี้มันจะเอามาป้องกันยกเว้นอยู่ในห้องสูญญากาศมันทำได้ไหมในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้มันต้องเข้าใจเรื่องของความกดความดันความชื้นของอากาศต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ใช่ไหมสังเกตไหมตอนนี้เด็กๆเล็กนิดเดียวก็ภูมิแพ้ไอจามหน่อยก็บอกภูมิแพ้ไอจามหน่อยเป็นไข้หน่อยก็ว่าไข้สูงสิอีกแล้วเห็นไหมครับชีวิตผมเป็นไข้ผมไม่ผมว่าชีวิตผมแต่เด็กมานะถ้ารู้จักนะยายุคสมัยนั้นมีคำว่าปวดหายกับทันใจไอ้ซองเล็กๆชาวไร่ชาวนากินกันจังนะกินกันมากด้วยปวดหัวปุ๊บกินทันใจยาทันใจกินปุ๊บหายหายปวดเสร็จแล้วมีซองนี่ก็ปวดหายทีเนี้ยเห็นไหมเจ้าเดียวกันนี่สองเจ้าก็ไม่รู้นะปวดหายก็ทันใจมันมายุคหนึ่งทีเนี้ยพ.ศ.2504หรือ5นี่ไงเนี่ยนะจอมพลสุทธิรัตน์มาเลย ก็เลยให้เปลี่ยนชื่อไม่รู้เอาชื่อใหม่ปวดอะไรทันใจกับปวดหายเนี่ยไม่ให้ใช้เสร็จแล้วทุกวันก็มาเรียกบาลีกันปวดหายสะกดด้วยตัวปอปลากลายเป็นบอใบไม้ซะนี่เรียกบาลีทันใจทอทหารแม่นอากาศ นอนหนูทันใจ
ก็เปลี่ยนนอนหนูเป็นมอมาเป็นธรรมใจไม่รู้เขามีแบบในตลาดทุกวันเนี่ยนี่เรียกแรงเรียกบาลีนั่นแหละคือผู้ปกครองยุคสมัยนั้นผู้ที่มีอำนาจสมัยนั้นมันก็เป็นทางอีสานก็เอิ้นบักเสี่ยงเมียง ไหลไปเรื่อยนะไปขังขังคู่ไปจนได้ทางภาคกลางเขาเรียกว่าศรีถนนชัยนั่นน่ะไปไหลไปเรื่อยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสังคมก็เลยกลายเป็นไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับทุกวันนี้ นั่นแหละครับดูสิครับมันสังคมมันเป็นมรดกทางสังคมนะพูดถึงมรดกทางสังคมยกตัวอย่างจากเทพประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วใครก็รู้ว่าเออเมืองผู้ดีเมืองผู้ดีไหมคนไทยจะรู้จักว่าเมืองผู้ดีเขามีระเบียบเขามีวินัยแม้แต่การกินการอยู่การกินต้องวางช้อนว่างี้นะมีจานเช่นนี้มีวางช้อนอย่างนี้นะอันนี้มันตักน้ำซุปอย่างนี้ช้อนตัวนี้นะตักกะปิปลาร้าช้อนขนาดนี้ถ้วยแก้วต้องวางไงก็มีเหลี่ยมมีคมเขาเลยครับโจทั้งเลยฉาวาฉายาว่าเมืองผู้ดีเนี่ยเขามีวินัยของเขาก็จะดูแลกันโดยที่ไม่ต้องใช้กฎหมายและอักษรใช้ประเพณีวัฒนธรรมควบคุมกันและกันของบ้านเราทีเนี้ยเละไปหมดทุกเรื่องประเพณีก็เละวัฒนธรรมก็เละเสื่อมไปเรื่อยแหละใช่ไหมครับเพราะอะไรยังไงผมต้องโทษผู้ปกครองรุ่นก่อนนะครับต้องโทษตรงนั้นนะคนเกิดก่อนมันก็ยืดเยื้อมาถึงตรงนี้ถามว่าหน้าวันนี้มันเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับแล้วจะไปต่อได้ไหมสังคมเราเห็นไหมครับคิดบ้างไหมผู้มีอำนาจครับมัวจะปรับเปลี่ยนกฎหมายก็เป็นบักเสี้ยนเหมียงไปเรื่อยเป็นศรีถนนชัยไปเรื่อยจะเป็นกฎหมายตั้งแต่ไหนๆอ่ะเห็นไหมครับก็เถียงในเรื่องพวกนี้มาตลอดครับในรัฐสภาก็เถียงในเรื่องพวกนี้นาทีนี้วันนี้ก็ยังเถียงเรื่องนี้กันอยู่เห็นไหมครับจะอะไรกันเห็นไหมผมไม่อยากจะพูดเรื่องของภาษาการเมืองเท่ากับก็บอกแล้วว่าบ้านเราทีวีจะใช้เฉพาะในส่วนที่การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเห็นไหมผมก็มีคอนเซปต์ของผมในการทำงานเหมือนกันทางวิทยุเหมือนกัน การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยและก็เรื่องพลังงานเนี่ยเด็ดเดี่ยวแค่นี้เองก็ เรียกว่าตั้งมาตรฐานตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็ทำในสิ่งพวกนี้ครับไม่ได้เปรปะหรือในบอกว่าการเมืองยังไม่ยุ่งยังไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งหรือยังไม่ยุ่งถ้าผมยุ่งการเมืองแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับผมไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองไหนนะให้รู้ไว้ใช่ไหมครับไม่เคยเด็ดขาดเพียวมากเรื่องนี้นะเพราะอะไรนะไม่ต้องต่อครับเป็นเพราะอะไรไม่ต้องต่อเนี่ยก็คือมันก็มีอะไรล่ะแนวทางของเราอยู่มามันไม่เป๋ไปไหนๆก็ตามทีใช่ไหมล่ะแต่ณวันนี้จะมองเห็นทางด้านผู้คนเกิดใหม่ใหญ่หลังแล้วคือรุ่นต่อๆไปมันจะลำบากมากผมก็ตั้งเป้าไว้อย่างมากนะว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่แหละจะเป็นตัวที่มาตั้งแถวใหม่เลยครับขีดเส้นเลยครับผมอยากจะมีเงินสักผมจะเอาให้คนกลุ่มนี้จริงๆนะเมื่อไหร่นะจะมีเงินสักทีนะถ้ามีเงินผมจะประกาศทันทีเลยจะวางแนวทางให้เด็กรุ่นนี้เอาไว้ว่าถ้ามีเมื่อไหร่ผมทำของผมแน่ๆด้วย ใช่ไหมครับก็เชื่อว่ามันอาจจะฟันหนึ่งนะที่วัดพูดเนี่ยก็ความสามารถส่วนตัวที่มีอยู่นี่แหละครับก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้
ครับผมจะไปไหนถ้าผมมีจะรู้นะผมกินอะไรในแต่ละวันจะรู้นะผมใช้อะไรในแต่ละวันใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมจริงกินอะไรใช้อะไรแต่ละวันอย่างนี้เป็นต้นจะไปไหนที่นี่บำรุงบำเรอตัวเองเหรอขอโทษทีไปไกลใช่ไหมครับไม่มีทางชีวิตผมไม่ได้มาถนนสายบำรุงเลยตัวเองเด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะครับผมต้องมีบอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองใช้ชีวิตง่ายๆอยู่กินหลับนอนง่ายๆแต่ขอความปลอดภัยนะเวลานอนไม่ใช่นอนแล้วผวาไม่เอาครับครับอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ลักษณะเนี้ยนะก็อยากจะให้อ่ะโอเคนะไปๆมาแล้วก็มาบ่นอะไรฟังกันสุดท้ายแล้ว นะก็ตั้งความหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่แหละรอกันหน่อยครับ10ปี15ปีที่เหลือเนี่ยครับ มาถึงนาทีนี้เขากำลังจบปริญญาตรีโทให้เขามีโอกาสต่อเอกจบเอกทำงานประมาณ5ปีเท่านั้นนะฮะจะรู้ขอให้เขามีประสบการณ์ทำงานเด็กเกิดหลังมกราคม37นะฮะพูดถึงว่าจบด็อกเตอร์นะคนที่จบไม่จบด็อกเตอร์ก็เอาโทตรีนะไม่เป็นปัญหากลุ่มด็อกเตอร์นะฮะให้เขาได้มีโอกาสประสบการณ์ทำงานจริงๆ5ปีขอ5ปีเพราะนี่จะเรียนรู้เร็วเท่านั้นแหละครับมันจะเป็นทั้งโลกเลยนะครับสื่อสารข่าวสารที่พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะอยู่ในเลเวลของเลเวลของอายุเขาจะพูดเรื่องของอายุต่อไปนี้พอเวลาเจอหน้ากันจะถามเรื่องอายุเขาจะไม่ถามว่าเธอจบอะไรมาสักเท่าไหร่แล้ว อายุเท่าไหร่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเอาผลของการทำงานจะบอกให้ทราบแต่โอเคจบมามันก็เป็นพื้นฐานในความรู้ในวิธีการที่จะสื่อสารใดๆให้มันเป็นองคาพยพในรูปแบบของการศึกษานะใช่ไหมยังก็โอเคใช่ไหมแต่เขาจะวางระบบระเบียบไว้อย่างดีเลยเขาจะมีความคิดว่าทำเพื่อตัวเขาเองก็จะล็อกเอาไว้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยว่าชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีนะเขาจะคิดได้ว่าของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่พ่อแม่สร้างให้อยู่แล้วเขาไม่ต้องหาแล้วเห็นไหมของกินเริ่มต้นก็กินกับพ่อแม่พอเวลาเขามีความรู้ปุ๊บเขาจะเริ่มทำมาให้กินได้ของกินก็จะทำเองได้ของใช้ทีนี้เนี่ยเขาจะซื้อมาแค่จำเป็นของใช้เขาจะไม่มีแนวทางในการโอ้อวดโอ้อวดสร้างฐานะมันต้องมีอิมเมจจะทำให้ต้องมีรถขับรถต้องรู้ที่สุดผู้จามีฐานะดีไม่คนรุ่นนี้ไม่เลยครับไม่เลยบอกให้ทราบไว้เห็นไหมมันก็ประหยัดของใช้ไปเยอะแยะเนี่ยจะเป็นพาหนะอะไรใดก็ตามทีครับจะมาซื้อกระป๋องกระเป๋าแบรนด์เนมขอโทษทีครับเจ๊ดูแบรนด์เนมนู่นพวกดาราเนี่ยวันนี้ก็จะตกเหมือนกันพวกดาราไม่เชื่อใครดูไม่มีเหลือดาราเนี่ยเพราะว่าอะไรจะเป็นหนังจะเป็นละครเนี่ยตอนนี้ขายไม่ได้แล้วหมดสภาพไปแล้วครับหนังละครเนี่ยมีใครเขาจะดูนู่นสารคดีนู่นเด็กรุ่นเนี้ยใครก็ตามที่มีคอนเซปต์ไอเดียนำเรื่องราวที่เขาไม่สามารถไปศึกษาตัวก็ดูสารคดีพวกนี้ดูไว้เนี่ยความรู้จะมาจาก Google มาจาก YouTube พวกนี้นะครับความรู้จะมาจากด้านนั้นเยอะมากด้วยใช่ไหมครับนี่การสื่อสารทั้งหมดยิ่งเครือข่ายของ อะไรโซเชียลเนี่ยมันจะยิ่งแตกหน่อไปมากไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับมันยังมีเป็น10มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเขายิ่งใช้กันอย่างนะนี่ที่บอกว่าโลกไร้พรมแดนไม่มีอะไรมากั้นได้แน่นอนนะครับเอาล่ะกลับมาถึงสิ่งที่เมื่อกี้ผมเริ่มต้นในเรื่องของคลื่นจะเป็นเรื่องเด็กในท้องนะครับเกิดมาก็ภูมิแพ้มันถึงท้องแล้วเกิดมาก็แพ้
ภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้เสร็จแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแพ้หนักเข้าไปทีนึงงั้นต้องสร้างเรื่องของการหายใจระบบการหายใจเนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้ในการที่จะมาสร้างภูมิต้านทานด้วยธรรมชาติของมันเองโอเคไหมครับหวังว่าคงจบตรงนั้นทีนี้มาพูดถึงคลื่นอีกอันหนึ่งนะครับคลื่นมือถือมือถอยคลื่นเนี่ย โดยขนาดของคลื่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าโมเลกุลจำเป็นหลักได้เลยครับมันจะเล็กกว่าโมเลกุล การผสมพันธุ์กันพืชฟังเลยตอนสัมพืชเฉพาะพืชนะเฉพาะพืชนะที่มันจะแพร่พันธุ์ออกดอกออกผลแปลว่าออกดอกออกผลนะครับพอเวลามันจะเริ่มมีเกสรถ้าเป็นมนุษย์คือเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวโอเคไหมครับนั่นนะมันก็จะก่อตัวเป็นเพียงหนึ่งโมเลกุลหนึ่งนะเจอคลื่นเนี่ยที่มันเล็กกว่าโมเลกุลเนี่ยทำลายเลยไม่ต้องมีดอกมีผลกันนี่แหละคือคลื่นมือถือมือถอยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับซึ่งมันไม่สามารถป้องกันได้เลยนะวันนี้เพราะมันมาจากข้างบนเห็นไหมครับดูสิครับถ้าหากว่าพืชมีความต้านทานต่ำเท่านี้เห็นไหมครับไม่ต้องออกดอกออกผลเลยครับหรือมีก็น้อยเห็นไหมครับทางวิชาการด้านเกษตรผสมข้ามพันธุ์เนี่ยหรือตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อมันแข็งแรงเพื่อที่จะให้มีภูมิต้านทานสู้กับสู้กับอะไรสู้กับสัตว์ตัวอื่นที่มาทำลายไม่รู้สู้กันแล้วก็ไม่รู้แหละก็สร้างขึ้นมายังไงก็ไม่อยู่ครับคลื่นตัวนี้บอกให้ทราบไว้เพราะมันเล็กกว่าโมเลกุลมันเป็นคลื่นอิเล็กตรอนโปรตอนมันเล็กกว่าเยอะมากจะก่อตัวเป็นโมเลกุลมันไม่ได้มันเจอพวกนี้มาตลอดแล้ว24ชั่วโมงไม่มีหยุดนี่แหละครับก็คือสิ่งที่มันจะต้องไม่มีอาหารหวานขาวกินที่ตรงนี้เองเห็นไหมครับอย่าคิดว่าเล่นนะมือถือว่าไม่ใช้ก็ไม่ได้ทีนี้ลูกงอกก็ใช้เหมือนกันทีนี้ใดๆก็ใช้เด็กๆใช้ไปหมดเลยที่ไหนก็มีคลื่นเห็นไหมครับเรื่องคลื่นเนี่ยฮะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าที่ทำให้โลกร้อนใบนี้มีใครคิดอย่างนู้นออกบ้างง่ายๆวิธีคิดน้ำที่จะในอากาศขึ้นมาได้มันก็เอาอะตอมของไฮโดรเจน2อะตอมกับอะตอมของออกซิเจน1อะตอม H2O มารวมกันเป็น1โมเลกุลมันไม่มีสิทธิ์ที่รวมเป็น1โมเลกุลได้เลยเพราะคลื่นนี้มันทำลายไว้ก่อนมันกั้นไว้ก่อนแล้วมันจะให้มีฝนมาจากไหนทีเนี้ยนี่คือความแห้งแล้งรูปหนึ่งนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่พูดอย่างนี้เหมือนหลวงพ่อไม่มีทางหรอกให้รู้ไว้ไม่มีใครพูดแน่นอนเรื่องนี้อีกอันนึงก็คือนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ไม่มีใครพูดแน่นอนแต่ลูกงอพูดเรื่องนี้ไม่ใช่จะมาคุยตัวอ้ออวดครับเพราะว่าผมจะรู้เข้าใจกลไกของธรรมชาติก็แค่นั้นเองผมเชื่อว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะผมไม่ต้องไปผ่านตำราฉบับไหนเล่มใดกลไกธรรมชาติเนี่ยในการก่อตัวเป็นโมเลกุลหนึ่งของน้ำเนี่ยน้ำฝนเหมือนกันแหละครับจะบอกให้ทราบไว้น้ำฝนเนี่ยในโลกใบนี้นะฮะอย่าลืมโลกเป็นทั้งหมดนะครับ ภาคพื้นน้ำเนี่ยภาคพื้นน้ำนะภาคพื้นน้ำนะแล้วแค่เป็นพื้นที่ของน้ำในโลกใบนี้กับพื้นที่ของดินยังไม่ได้พูดถึงปริมาตรนะเอาแค่พื้นที่นะเอากลางบนโต๊ะอย่างเงี้ยกันน้ำมันมีทั้ง3ส่วน3ใน4ส่วนเดียวที่เป็นพื้นดินถ้าฝนตกฝนมันตกที่มหาสมุทรนะเยอะแยะตั้ง3ส่วนนะไอ้ตกพื้นดินมันจะน้อยทีนี้เห็นไหมครับเมื่อมันน้อยจะเอาความเย็นที่ไหนละมาทีนี้ครับวิธีคิดง่ายๆคิดอย่างนุ่งงอกก็ต้องคิดแบบง่ายๆครับ
ในเมื่อมันโมเลกุลของน้ำไม่สามารถเกาะกันได้เลยอะตอมของออกซิเจนกับไฮโดรเจนเพราะเจอคลื่นไว้ก่อนไงมันจะเอาน้ำที่ไหนมาตอกฝนนี่รู้นะเมื่อไม่ตกมันก็ร้อนแล้งอ่ะเหมือนภาคพื้นดินเวลานี่นับถึงนาทีเนี่ยนะภาคพื้นดินที่บอกว่ามี1ใน4ในของพื้นที่แหละ1ใน4ภาคพื้นดินณวันนี้ณวันนี้นะไอ้ที่มันเป็นความร้อนมากๆน่ะมันดันเข้าไปตั้งผมว่ามันเป็น3ใน4ไปแล้วนะไอ้ที่มันร้อนๆเนี่ยประเทศที่ไม่เคยร้อนคือหนาวๆเนี่ยกลายเป็นร้อนเห็นไหมครับร้อนๆเนี่ยกลายเป็นฝนตกอ่ะเอากำมันเสียถ้ามันตกทุกวันก็จริงดีนะมันไม่ใช่นะครับนานๆทีก็วืดฝนตกวืดหวาดถ้ามันตกแบบฤดูฝนทั่วไปอย่างบ้านเราฤดูฝนใช่ไหมมันแต่ตอนนี้ฤดูจะบอกว่าฤดูผิดไปมันไม่ใช่หรอกครับมันพวกนี้มันก่อกวนวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะทำให้ความสมดุลของโลกใบนี้มันสูญเสียไปมีใครพูดกี่คนวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นนี่แหละครับกับเรื่องของนิวเคลียร์นี่สองตัวเลยโอ้ตัวร้ายแรงมากครับระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ที่เขาทดลองกันนั่นนะครับไม่งั้นจะมีตรงนี้เข้ามาตรงนี้ไงตัวนี้หมายความว่าไง EMC ยกกำลังสองเป็นสมการของไอน์สไตน์บรรลือโลกมากเลยครับศตวรรษที่20ไปสู่ไว้แต่ศตวรรษที่21เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ L เท่ากับ ME เนี่ยครับฉะนั้นดูลักษณะไปครับอันนี้มันจะยิ่งใหญ่อันนี้มันจะใหญ่กว่านี้นะเพราะฉะนั้นทางนี้มันจะมีแต่ทำลายต่อไปนี้ทำลายแน่นอนทำลายทางตรงชัดๆก็คือนิวเคลียร์สมการตัวนี้ครับ ทำลายทางอ้อมก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยครับแล้วมันกินพื้นที่เยอะมาก คลื่นกินพื้นที่เยอะมากครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยใช่ไหมเมื่อกี้ยังบอกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยไหมครับมันโหเลยเพราะนั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเข้าใจในบทบาทของธรรมชาติเถอะครับก็พยายามบอกแล้วว่าบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดิมติดปากติดหูติดตามาตลอดนะนิยามไม่คอนเซปต์ไอเดียบ้านเราที่วิสัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพมาวันนี้บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานำมารักษามนุษย์กับรักษาสิ่งแวดล้อมรักษามนุษย์งั้นใครก็ตามที่รู้ตัวนู้ตัวเป็นมนุษย์เข้ามาสู่กระบวนการที่มารู้จักเรื่องราวธรรมชาติสิครับต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วครับต่อไปนี้มันพึ่งวิชาการตะวันตกไม่ได้แล้วครับวันนี้คุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นมะเร็งหมดไปเป็นล้านกว่าดูซ้ำไปนะเขาทำงานบริษัทบอกเบิกได้ไหมบริษัทช่วยป่ะไอ้ล้านเซ็ตว่า1ล้านกันแล้วกันทางบริษัทช่วยมา200,000แล้วก็ทางด้านไอ้สังคมน่ะที่จ่ายไปเนี่ยบอกมาได้ส่วนหนึ่งเซ็ตว่าสัก1หรือ200,000นะครับเป็นส่วนที่เหลือเงินตัวเองถามว่ามาจากไหนแค่รับเงินเดือนไปยืมมากู้ยืมมาถึงขั้นกู้ยืมมารักษาตัวเองนะครับชุดท้ายก็ใช้ได้ไปดีนะมาสองมือเปล่าลุงงอกนี่แหละครับช่วยทั้งแม่ทั้งลูกด้วยอันนี้ถามว่าไอ้ยาไอ้คีโมเคมีอะไรเขาเนี่ยนะในประเทศมันไม่มีใครผลิตก็ไม่ยอมรับกันนี่หว่าใช่ไหมหมอแสงเขาก็มีพอมันจะมีก็ไม่ยอมรับกันนี่หว่าเห็นไหมคิดเป็นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ย
ช่ไหมในเรื่องของของกินจะต้องผ่านมาตรฐานนู่นนี่แล้วก็บอกว่ารักษาไม่ได้ไอ้ตัวที่มันเป็นเคมีมันได้เคยบอกไหมชัดเจนมี 100% หรือเปล่าใช่ไหมก็ไม่มีอีกเขาฉีดเข็มละ 80,000 บาทที่ว่าเนี่ยเจอไป6เข็มครับยานอกยานอกของนอกนี่นะครับงั้นคนนอกมันไม่เป็นอะไรซะงั้นน่ะประเทศอยู่ในนอกมันยิ่งเยอะด้วยซ้ําไปเห็นไหมครับต่างประเทศมะเร็งเนี่ยที่บอกว่าเจริญเจริญนักหนาเนี่ยครับประเทศที่เจริญเจริญนั่นนะครับเจริญเจริญนั่นนะครับมะเร็งกองกันเต็มทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะประเทศที่เขาด้อยพัฒนาไม่ค่อยจะมีมะเร็งมีแต่ไวรัสคองโกคองโกอีโบลาอีโบลาพูดถึงมะเร็งหรือเปล่าใช่ไหมครับเอาอยู่ไม่ได้โอ้ยง่ายจะตายไปวิธีไม่ว่ากินลิตาฉีดเข้าไปก็ตามทีต้องการที่จะไปทำลายมะเร็งแต่ผมลวกไม่หมดรู้อยู่แล้วว่ามันทำลายอ่ะเห็นอยู่แล้วว่าที่มันทำลายไม่ต้องคิดเลยอ่ะต้องการที่จะฆ่ามะเร็งแต่ทำลายส่วนอื่นของเซลล์ยังไม่พอนะฉายแสงก็ไปทำลายอีกคอนี่แข็งเป็นโอ้โหเซลล์ส่วนนี่ตายหมดครับ ไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกอย่างนี้ก็ดีแล้วที่มีโรงหอกว่าเราสู่กันฟังใช่ไหมฮะอ้าวเคสไหนที่ว่าได้ใช่ไหมครับกลับมาเถอะครับมาเข้าโจธรรมชาติอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอนทั้งคลื่นธรรมชาติแล้วแน่นอน 100% เกินต่างหากเลยใครบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่จะมารักษาธรรมชาติทำให้ธรรมชาติดีเชิญสิครับเชิญสิครับถ้าบอกว่าจะมาทำวิทยาศาสตร์ดีวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าเป็นเครื่องใช้นะโอเคนะเครื่องใช้ไม่สอยเนี่ยโอเคนะครับ รถยนต์หนึ่งคันในวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยโอเคไหมพวกไฮเทคเลยนะผมนี่แหละเป็นคนพูดคำว่าศักยภาพของสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคภาษาลุงงอกให้รู้ไว้ศักยภาพของสมาธิแล้วก็จิตด้วยนะครับพิชิตโรคไฮเทคตั้งชื่อโรคใหม่มันตั้งโรคไปโรคไฮเทคอย่างเดียวยังไม่สนโรคที่มาจากไฮเทคไฮเทคโนโลยีผมว่าชัดมากจะบอกให้ทราบใครที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้หน้าวันนี้บอกไว้เลยแล้วครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องของการที่จะหามาได้มารักษาเยียวยาใครก็หวงชีวิตทั้งนั้นแหละครับใครก็ไม่อยากจะตาย ก่อนจะตายสิครับทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ทั้งชีวิตผมพูดในเชิงเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาเห็นพ่อเขามันอยู่ในวัยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายไปตามนัดนายแพทย์ทางแพทย์นัดไปตื่นแต่เช้าไปต่อมาก็ได้ข่าวว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับเอ้ามีอะไรก็ขอเข้าไปมันเรื้อรังสมบัติปู่ย่าตายายที่เขาสะสมมาให้เขาก็หวังจะให้ลูกของเขาแล้วก็ให้หลานต่อคนที่เป็นต้นตระกูลทุกคนคิดอย่างนี้แหละครับแทนที่จะให้ลูกก็เอาส่งลูกเรียน
ก็สามารถรักษาตัวเองได้มีครอบครัวไปก็ผลิตหลานมาก็หลานก็เห็นคนสองวัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะเห็นอยู่แล้วนั่นก็เดี๋ยวก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหสารพัดหลายจ่ายแทนที่หลานคนที่ว่าหลานเนี่ยเงินพ่อแม่สะสมมาปู่ย่าตายายสะสมมาแทนที่จะเป็นกองทุนส่วนหนึ่งให้เขาได้ศึกษาเต็มสตรีมเต็มความต้องการเขาให้เต็มร้อยที่ไหนได้ขาดโอกาสเขาจะคิดว่าฉันขาดโอกาสเด็กรุ่นนี้ฮะเขาจะคิดเลยว่าฉันขาดโอกาสเพราะว่าเงินปู่ย่าตายายที่สะสมมาหามาตั้งชีวิตหยาดเงินแรงงานรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยมันหยาดเงินแรงงานชัดๆนะครับนะความรู้ก็สู้รุ่นลูกไม่ได้แต่รุ่นลูกมีความรู้ลูกก็ได้มากรักษาครอบครัวอะไรต่างๆนาไปแต่เวลามันใช้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเท่านั้นนะครับทรัพย์สมบัติปู่ย่าหามาได้ขายไปรักษาสุดท้ายก็ตายค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยไอ้เจ้าหลานแทนที่จะได้ส่วนนั้นมาไม่ได้เขาจะบอกว่าฉันขาดโอกาสเขาจะคิดอย่างจริงๆครับรุ่นเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาขาดโอกาสเป็นกันทั้งโลกนะให้รู้ไว้นั่นแหละครับเขาจะต้องเริ่มความคิดใหม่เฮ้ยเฮ้ยมันดูดดึงทรัพย์สมบัติปู่ย่าตายายพ่อแม่ไปตั้งเยอะตั้งแยะเพราะอะไรเพราะเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเราพอจะมีธรรมชาติขึ้นมาหน่อยใช่ไหมที่จะมาช่วยกันมันจะเป็นผมนี่บางคนพูดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพืชนี่มันเป็นยาได้เพราะเวลาจะขึ้นมาหน่อยเอาแล้วไหมเป็นเรื่องอีกแล้วจะไปรอดไม่รอดในเรื่องชาอย่างเดียวเนี่ยครับต้นชาครับดีนะผมรักษามนุษย์ผมใช้สองมือเปล่าประหนึ่งความเข้าใจมันไม่ได้ใช้อะไรเลยผมก็พูดได้เต็มปากสิครับใช่ไหมครับแต่ถ้าผมขายของขายพืชขายสมุนไพรต่างๆผมจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับใช่ไหมครับหรือถ้าผมค้าขายเรื่องของหยกของยาผมจะพูดได้ยังไงครับแต่ถ้าผมไปขายเครื่องมือการแพทย์เนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้โดยอาชีพมันพูดดูสิครับมันไม่ได้ผมก็ปลอดจากสิ่งนั้นทั้งหมดก็พูดได้ก็แชร์กันอยู่เงี้ยไม่ใช่ไปโจมตีจนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตานะครับใช่ไหมครับเห็นไหมค่าเสียหายเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเอาไปถามดูสิกระทรวงสาธารณสุขงบประมาณปีที่เท่าไหร่ เอ้าใครตัดยอดมาได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่า 40% เงินไหลออกนอกประเทศกันอีก60หมุนเวียนอย่างนี้ครับค่าจ้างค่าออนประจำเดือนเป็นเดือนเป็นอะไรก็ว่ากันพวกนี้ 60% นี่ตัวเลขสูงมากแล้วนะ จริงๆมันจะกลับข้างนี้ซ้ำไป 40หมุนเวียนตรงเนี้ยในบ้านเมืองเราเรือล่มในหนองทองไม่เป็นไรเฉยอีก60มันไหลไปข้างนอก ไหลไปตามกระบวนการศึกษาไปตามกระบวนการเครื่องมือทางด้านการแพทย์ไปตามสุขภพสุขภัณฑ์นะครับว่าอยู่ยานไปขายข้าวกี่เกวียนจะได้นะเนี่ยถึงจะได้ค่านั้นมาจบเลยประเทศจะล่มจมเรื่องสุขภาพเรื่องนี้แหละครับผมใช้คำว่าล่มจมนะงั้นคิดกับขั้วกับข้างซะมาคิดกู้ชาติกันก็คือป้องกันยาให้เงินรั่วไหลไปนอกประเทศในเรื่องสุขภาพงั้นต้องเอาต้นไม้มาเป็นยาให้หมดครับ ใช่ไหมครับใครมีภูมิรู้อะไรเอามาเป็นยาให้หมดภูมิปัญญาชาวบ้านต้องฟื้นมาต้องเปิดโอกาสให้กับภูมิปัญญาชาวบ้านมากๆทุกวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยถูกเหยียบมาตั้งนานแล้วนะถูกเหยียบเกิดไม่ได้
ต้นไม้ใบย้ายรากไม้จะเป็นอยู่เป็นยาหน่อยถูเยี่ยมหมดแต่แล้วก็ไปกล่าวหาวันเป็นนู่นนี่ใส่สเตียรอยด์สเตียรอยด์มาความจริงสเตียรอยด์เนี่ยทางการแพทย์ใช้มากมากที่สุดในระบบนี้มากที่สุดสเตียรอยด์ต้องใช้กับผู้ที่มีความรู้เอาไปแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับก็ล็อกเอาไว้สิครับเป็นกฎหมายก็เลยไม่ต้องเกิดกันธรรมชาติไม่ต้องเกิดกันกลุ่มธรรมชาติจะไม่เกิดกันฟื้นยากมากท้องในท้องน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์คุมพื้นดินไปหมดแล้วผมยังเสียดายอยู่นะถ้าเป็นผมนะตั้งแต่วันแรกผมจะประกาศเลยภายใน3ปีต้องไม่มีเคมีลงพื้นน้ำถ้าเป็นผมนะถ้ายุคสลิดคงสบายแต่ยุคสลิดมันไม่มีเนี่ยไอ้พวกเคมีลงท้องน้ำไม่มีฮะปี2500ถึง2506ไม่มีครับไม่มีเคมีเป็นธรรมชาติหมดใช่ไหมครับเคมีมาหลั่งไหลกันมาตั้งจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณสัก15 ปีนี่เคมีเยอะมากครับมังจากบนยอดเขาเคมีนี่เลยฝนตกทีชะล้างมากุ้งหอยปูปลาไม่ต้องเกิดกัน นะกบเขียกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ไม่ต้องเลยตายหาตายตั้งแต่ตายหาโทษที่สุภาพตายหามาตั้งแต่ต้นที่จะเป็นลูกออสจะกินอะไรทีนี้สุดท้ายนะก็ฉีกเนื้อกันกินแล้วครับ คอยดูแล้วกันจะกินได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นปัญหาสังคมทะเลาะกันทุกวันอย่างนี้แบบไปข่าวคราวไหนก็ดูสิครับแล้วจะอยู่ยังไงต่อคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่รู้ต้องตัดเคมีไปก่อนครับเคมีอันตรายจริงๆครับคนที่ประกอบสมาชีพทางด้านเคมีก็รวยเอารวยเอาเห็นไหมใช่ไหมครับรวยเอารวยเอาผลผลิตทางด้านเคมีเนี่ยเคมีนี่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนะครับถ้าพูดถึงตัวนี้นะเนี่ยถ้ายกมาทั้งรุ่นเนี่ยบอกไปเลยว่าเคมีถึง 80% ยกมาทั้งรุ่นนะครับผลผลิตทางด้านเคมีมีอยู่นี่ 80-90% ซ้ำไปพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่โครงสร้างก็เป็นเคมีอยู่อย่างครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีเพียงตรงนี้ทั้งรุ่นนะโทรศัพท์มือถือไอ้พวกกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรกันนะผมว่ามีเพียง 5% เองนั่นเป็นนอกนั้นเป็นเคมีทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่า ตรงนี้มันกันนะครับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะมันมีประมาณสักไม่น่าจะเกิน 15% นั้นมันเคมีทั้งหมดหน้าจอนี่ก็เคมีเนี่ยดูนะครับนี่เคมีครองโลกถุงพลาสติกเป็นเคมีครับเห็นไหมครับถุงพลาสติกเป็นเคมีนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เห็นไหมครับต้นกล้วยปลูกเอาไว้ใบกล้วยไม่ค่อยใช้แล้วใช้ถุงพลาสติกหมดลองคิดดูดีก็แล้วกันนะงั้นต้องหยุดเคมีให้ได้ถ้ามันหยุดได้นะถึงอยู่ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีแหละครับก่อนอื่นต้องไม่ให้ลงพื้นดินเคมีก่อนอื่นเลยครับนับหนึ่งในตรงนั้นเพราะมันทำลายหมดสัตว์ตัวนั้นไม่ต้องเกิดกันไส้เดือนแทบจะไม่มีนะต้องหนึ่งนะครับมันทำเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งมากไส้เดือนนะบอกทราบไว้ใช่ไหมครับจิ้งหรูจิ้งหรีดตามต้นไม้พนาเนี่ยจะไม่มีแล้วก็เคมีมันเล่นงานหมดถามว่าจะกินอะไรต่อมันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับเวลาที่พูดพูดเนี่ยสงสารลูกหลานชีวิตผมเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีก็ไม่รู้หรอกครับผมก็ว่า
อยู่ได้อยู่นะชีวิตเด็กต่อไปเขาจะอยู่ตรงไหนเพราะเขาต้องเกิดมาที่ต้องเตือนว่าร้อยปีอายุทั้งหมดจะอยู่ยังไงอ่ะของผมอยู่มากก็กี่ปีอ่ะหรือไม่แต่ท่านก็เหมือนกันแหละท่านอยู่หน้าจอที่ครบเนี่ยจะอยู่อีกกี่ปีคนเกิดมายายล้างมันจะอยู่อีกกี่ปีดูสิครับถ้าไม่คิดเผื่อเด็กยุ่งเลยนะครับใช่มึงคิดได้ทุกคนแหละครับว่าเฮ้ยตายไปแล้วไปก็ใช่สิครับคนอยู่ก็ลำบากต่อไปคิดอย่างนั้นเหรอผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นก็ซวยทั้งโลกแล้วครับคิดอย่างนั้นเหรอถ้าคิดอย่างนั้นก็เนี่ยมันก็มีว่าตัวใครตัวมันเนี่ยมือใครยาวก็สาวได้สาวสยานี่เอ้ยมีเยอะๆเงินน่ะอาหารไม่มีไปกินอะไรทีอย่างงี้ดีกว่าใช่มั้ยครับข้าว1จานเนี่ยอ่ะกับเงิน 10,000 บาทอ่ะเอาแสนก็ได้อ่ะเมื่อเวลาถึงจุดนั้นน่ะจะเลือกข้าวจะเลือกแสนบาทจะรุ่นน่ะข้าว1จานเนี่ย1มื้อนี่น่ะจะเลือกอะไรนั่นน่ะมันซื้อได้นะฮะมันมีขายอ่ะมันก็เลือกเงินแสนละวะถ้าไม่มีอาหารมาสักหน่อยเดียวเนี่ยซื้ออะไรครับที่ว่าเนี่ยคิดเป็นไหมครับถ้าคิดไม่เป็นก็จบแล้วครับมนุษย์ใช่ไหมจบแล้วครับตอนนั้นก็กัดกันทีเนี้ยเลี้ยงหมาไว้หมาก็กัดกันเพราะหมาไม่มีอาหารกินเลี้ยงแมวไว้แมวก็กัดกันเพราะแมวมันขาดอาหารนะถ้ามีคนทีเนี้ยจะหนีไปไหนทีเนี้ยมันก็ฉันนั่นก็ฉันนั่นนะมั้งที่ว่านะเห็นไหมฮะเนี่ยพอเวลาเล่าเรื่องทั่วๆไปให้ได้กรุณาสดับกันเนี่ยพอที่จะกระตุกต่อมความคิดพลิกขั้วโลกกันใหม่ไหมพอแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยยอมรับเฉพาะเครื่องมือไอ้เครื่องมือเครื่องใช้นี่ก็ขึ้นหนักเรื่องคลื่นครับยังมาเป็นของกินอีกเลยโอ้โหพอเถอะครับอย่าไปกินเถอะครับเคมีนี่คือจะว่าเคมีหนีไปไกลพอไหวไหมครับที่ว่าโอเคนะเอาล่ะก็บ่นให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็เนี่ยมาทีวีบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเห็นไหมเห็นหลังจอไหมครับนั่นแหละคือชีวิตลุงหมอกให้รู้ว่าจะทำงานอยู่แค่นี้ครับนะกว่าจะได้ภาษานี้เข้ามาใช้ไม่ใช่น้อยนะครับมันใช้มากี่ปีมากว่าจะมาตกผลึกมาเป็นภาษาให้ได้กรุณาพิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับอันนี้สมการอยู่ข้างหน้าก็ท้าเหมือนกันนะท้าโลกเหมือนกันให้รู้เนี่ยให้รู้สมังแต่สมการมันเรื่องโลกของเขาเนี่ยมาถึงวันนี้ก็ไปไม่รอดจริงๆด้วยนะครับโอเคนะเอ้าดูสิบ่นมาทั้งหมดทั้งหลายการมีนิ้วมือกี่นิ้วที่ว่าเนี่ยน่าจะมีคำถามกี่คำถามว่ามาเชิญครับนิ้วมือดูสิขอดูนิ้วมือยังไม่ตื่นเลยอ๋อต้องรอ8วินาทีโทษทีต้องรอ8วินาทีก็ขณะก็ขอดู YouTube บ้างมาแล้วพูดปานละก็แปลว่าที่พูดทั้งหมดก็พอเข้าใจแล้วเข้าใจมาแล้วดูสิจะหลังมาเหมือนปืนกลเนี่ยสไตล์เรื่อยง่ายถ้าสไตล์ดุคนนี้ก็โอ้โหชอบจังถ้าใส่ระดับเสียงสไตล์ดุจะชอบจังแต่ถ้าหาพูดในพูดจาในเชิงเรียบๆให้มีช่องว่างแห่งความคิดก็ไม่ค่อยจะได้กันก็ไม่ค่อยจะได้กันไม่ประสบความสำเร็จประมาณนั้นนะครับเราไม่ไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเราไปตามสไตล์ลุงงอกไปแบบเสมอต้นเสมอปลายนี่เรียกช้าๆได้พระเล่มงามไม่ดีก่อนเลยเลี้ยงลูกอย่างไรให้รักพ่อแม่โอเคอ
โอเคนะโอเคขอบคุณมากครับที่ได้โชว์นิ้วหัวนิ้วมือวันนี้นั่นรับทราบแล้วครับรับทราบแล้วครับนะเอาต่อมาก็เป็นคำถามซะเนาะอย่าลืมแชร์ล่ะ ชอบแชร์อย่าลืมแชร์ล่ะ ก็มีแค่แชร์ได้ก็แชร์ไปเท่าที่ใครมีเพื่อนฝูงญาติมิตรขนาดในเพียงใดถ้าคิดว่ามันพอที่จะเน้นหนักเรื่องของเรื่องเด็กในท้องกับเด็กแรกเกิดนะครับใครก็ตามที่กำลังจะสร้างครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ส่งไปเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์แล้วคนหนึ่งประโยชน์จะมีความสัมพันธ์นะฮะเขาจะปิ้งเขาเองฮะพูดไปตั้งหลายคำนะหนึ่งคำหนึ่งความหนึ่งประโยคนะมันคงจะปิ้งสักหน่อยนึงแหละกับคนรุ่นหลังๆมานี่นะครับโอเคต่อไปก็จะเริ่มคุยกับผู้ที่ถามมาแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนภาษาลุงงอกนะซ่อนซ้อนภาษาลุงงอกมันมีอะไรกันสังเกตดีๆนะครับคนที่เขาเป็นพิธีกรต่างๆก็จะบอกว่าน่าจะอีกหน่อยจะเอาภาษาลุงงอกไปใช้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพไม่มีแล้วครับมันอยู่หน้าจอสังเกตให้ดีครับนี่ภาษาผมมันจะไป สังเกตนะครับสังเกตนะภาษาลุงงอกเท่านั้นแหละครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนี่แหละครับมัน make sense นะให้ดู สังเกตให้ดีเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่มันจะไปในท้องตลาดสดตลาดแห้งถ้ามันไปที่ไหนๆก็ตามว่านี่ต้นภาษาอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเพราะผมจะรู้พวกนี้เวลาผมพูดจาอะไรทิ้งเอาไว้พวกพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นับจะออกมาจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นๆได้โดยวิธีใดครับเช่นหยุดคำว่าวิธีใดครับนะผมตอบได้แน่แน่นอนตรงนี้นะครับแต่ขออ่านให้มันจบก่อนนะครับเช่นออกมาจากต้นเสาโต๊ะเก้าอี้หินซึ่งมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันเรดิเอชันออกจากศูนย์กลางด้วยตัวของมันเองจำคำว่าเรดิเอชันนะครับโดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าวัตถุสองสิ่งเข้าใกล้กันจะเรดิเอทไปมาซึ่งกันและกันโอ้โหสามชุดนี้มันถูกหมดแล้วล่ะครับที่ว่าเนี่ยนะเอาละขยายความเพื่อให้มันมีน้ำหนักนะครับว่า มีคำว่าเรดิเอทนะจับความนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับฟังใหม่ครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วถูกต้องครับซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันอยู่ซ่อนซ้อนอยู่แล้วโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเมื่อเอากรอบจักรวาลมาพูดเมื่อของเอกภพมาพูดโลกใบนี้ก็เป็นหนึ่งในคำว่าสรรพสิ่งนะโอเคนะเพราะฉะนั้นไฟแช็กวางอยู่บนโต๊ะนี้ก็เป็นหนึ่งในสรรพสิ่งเช่นเดียวกันนี่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งโอเคนะทีนี้กลับมาถึงมันจะเรดิเอทกันยังไงแปลว่ามันจะพองถ่ายพลังงานกันได้ยังไงนะครับในกรอบของโลกนะครับการที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยครับมันจะมีทั้งแรงดูดและแรงผลักหมุนรอบตัวเองเนี่ยวิธีสรุปไม่ต้องคิดรู้จักลูกข่างไหมครับลูกข่างหมุนติ้วไปลูกหางหมุนทีโอ้โหมันนิ่งนั่นนะครับแรงที่เกิดจากกำลังตัวเองนะมันจะถูกดูดเข้าไปในศูนย์กลางหรือตัวศูนย์กลางมันเป็นตัวดูดโอเคไหมขณะที่อยู่รอบนอกของลูกหางมันจะมีแรงเหวี่ยงออกเช่นมันหมุนปุ๊บเอาก้อนหินไปแปะมันจะกระเด็นทันทีเลยกระเด็นออกทันทีนะรอบนอกมันก็จะถูกสะบัดออกไปแต่รอบในมันดูดโอเคไหมครับเพราะมันหมุนรอบตัวเองโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองโอเคไหมครับมันก็ดูดเข้าอยู่ในศูนย์กลางโอเคไหม
แล้วเวลาออกก็เรียกว่าฟิวชั่นมันฟิวชั่นอย่างนี้ไม่พอมันต้องเข้าไปทีหนึ่งเป็นฟิวชั่นแปลว่าแรงดูดกลับงั้นแรงเราเริ่มต้นจากคำว่าแรงดูดกลับปื้ดเข้าไปเข้าออกมาก็ดูดยังไงใช่ไหมมันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้นะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับมันไรเดเอกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นไฟแช็กมันได้สิ่งนี้ก็เหมือนกันครับมันไรเดเอกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นสิ่งนี้ไปได้อะตอมก็เหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนพลังงานมันไรเดเอกันอยู่ตรงนั้นมันจึงรักษาความเป็นอะตอมมันได้โอไหมครับนิวเคลียสก็เหมือนกันระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนมันเรียกกันอยู่นะฮะดึงดูดดึงดูดกันอยู่ดึงดูดดึงดูดหรือว่าดูดผลักดูดผลักก็ไม่ผิดนะครับมันจึงรักษาความเป็นนิวเคลียสของมันได้จบไหมครับอธิบายความเดียวทั้งหมด3ประโยคได้เป๊ะลุงงอไม่ต้องจบวิชาฟิสิกส์แต่ลุงงอจบวิชาธรรมชาติใช่ไหมครับเพราะนั้นจึงมีคำว่าผมใช้ศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์แน่นอนไม่ใช่รังสิตแง่ๆด้วยแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาติมันตอบผ่านวิชาฟิสิกส์ได้หมดเลยเพราะว่าวิชาฟิสิกส์มันก็คือวิชาที่ศึกษาธรรมชาติเมื่อรู้เรื่องธรรมชาตินะตอบผ่านภาษาฟิสิกส์ได้สบายๆไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ที่ว่านี่ก็คือฟิสิกส์ที่พูดพลังงานเอนเนอร์จีก็เรื่องของฟิสิกส์โดยล้วนๆเลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ผมใช้อยู่ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นนะเนี่ยนะพุทธศาสตร์เวลาผมอธิบายเรื่องของพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระศาสดาส่วนศาสนาลงมาเนี่ยมันไม่ใช่ศาสดา โอเคไหมครับต้องแยกให้ได้นะคนละแข็งให้ได้นะครับรู้จักลูกงอกต้องแยกให้ได้เมื่อวานนี้ใครมานั่งฟังเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องฌานเรื่องอภิญญาไปนู่นนะครับเมื่อวานใครพานั่งฟังที่นี่ครับน่าเห็นไหมครับนู่นทางด้านนู้นสามพระพุทธเจ้าก็พูดเลือดลูกพูดนั้นพูดเรื่องความจริงสามประการไปนู่นเห็นไหมครับนั่นคือศาสตร์ของพระเจ้าให้กับชาวโลกเห็นไหมฮะแล้วก็จิตศาสตร์อะไรทีนี้ผมใช้อยู่สี่ศาสตร์บอกให้ทราบนะครับผมบูรณาการได้ทุกมิติโยงใยเข้าไปมันจะลิงก์เข้าหากันแหละกันวิทยาศาสตร์มันตันตรงไหนก็พยายามบอกว่ามันตันนั่นมันเป็นอันตรายก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้ผมบอกว่าพัฒนาสู่แนวตั้งยิ่งไปเท่ากับยิ่งทำลายมาตรฐานก็สู่แนวตั้งมันมาถึงตอนนี้มันสุดแล้ววิทยาศาสตร์ไปไกลกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วไปสูงกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วมันหมดมันตันมันออกจากแนวราบเนี่ยมันก็ทำลายแนวราบมันจะครับชั้นบรรยากาศเป็นแนวราบนะให้รู้ว่าถ้าแนวตั้งมันคุณอวกาศอย่างเงี้ยส่วนอวกาศมันก็ปั่นเลยครับในแนวราบของโลกเราดูเป็นวงกลมนั่นถ้าเอามากลางสิครับกลางเป็นผืนเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งเนี่ยคิดเป็น 2-3 มิติให้ได้กลมแบนอย่างเช่นเชือกเส้นหนึ่งยาว1วาดูแล้วมันเป็นเส้นตรงเนาะถ้าเอาปลายเชือก2เส้นมาต่อกันเป็นวงกลมทันทีไหมครับเนี่ยมิติเป็นวงกลมเห็นไหมครับต้องคิดตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วเราก็จะรู้จะเข้าใจมิติต่างๆนานาหลายมิติรวมกันนี่มันเป็นสามเหลี่ยมก็ยังได้เชือกเส้นหนึ่งเลยครับเห็นไหมฮะเอาวางบนโต๊ะสิครับให้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ายังได้สามเหลี่ยมหน้าจั่วยังได้เชือกเส้นเดียวนี่นะครับ ให้รู้ไว้นะครับศิลปะการใช้เชือกนะบางคนเนี่ยมัดอะไรต่างๆอย่างนี้เลยครับว่องไวเลยสังเกตไหมพวก YouTube ก็ทำให้ดู มันว่องไวทันใจมากนั่นคือเขาเรียกว่าศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ศิลปะศาสตร์ก็บวกกันอย่างนี้เป็นต้นต้องคิดในกรอบให้ได้นะครับแล้วจะมีความสุขฮะคนที่คิดสิ่งนี้น่าจะมีความสุขนะครับอย่างผมจะคิดได้แต่ผมไม่ได้ทำหรอกครับเพราะผมมีความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาล่ะต่อนะอีกทีก็ได้พลังงานสุดมันจะออกมาจากศูนย์กลางเมื่อกี้ก็บอกว่าเอเดตจากศูนย์กลางมันดึงเข้าไปก่อนที่แรกแล้วก็ออกมาอีกทีนึงตามการหมุนรอบตัวเองของโลกโอเคไหมครับแต่สำหรับตัวนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขการหมุนของโลกตรงนี้ครับเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะทุกอย่างนะฮะอยู่ในเงื่อนไขของโลกหมด
ห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในโลกอ่ะเห็นไหมครับแต่โดยชิ้นส่วนมันเองนะฮะในระหว่างนี้ถ้าหากว่ามาใกล้กันเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายกับกันและกันไอ้พลังงานที่มันออกมาเนี่ยเห็นไหมครับแต่ก็อยู่ในกรอบของของในโลกอีกนิดนึงพอได้ไหมครับหญิงชายเหมือนกันนะเพศเหมือนกันครับอยู่ใกล้กันก็ลักษณะเดียวกันแต่ตัวนั้นจะเรียกว่าเรื่องของเป็นไฟฟ้าสถิตนะผมจะพูดว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าเห็นไหมครับออกมาไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นไหมสถิตในอากาศสถิตอยู่ในน้ำสถิตอยู่ในทุกทั้งหมดไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีทฤษฎีมารองรับเป็นไฟฟ้าที่คำนวณไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้เพราะว่าตัวเรานี่ก็คือไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายเราระบบประสาทนั่นคือใช่ทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเห็นไหมครับเพราะวิทยาศาสตร์จะมาทำให้ระบบประสาทพวกสมองที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่จบข่าวเลยครับไปไม่รอดแน่นอนนะครับไม่มีทางไปรอดเด็ดขาดยืนยันมันตันไงฮะเคมีมันตันมันไปต่อไม่ได้งั้นต้องมาเรื่องของพลังงานอย่างเดียวแล้วปวดหัวปวดเท้เนี่ยสองมือเปล่าผมจะช่วยคนมานะไม่ถ้วนสองมือเปล่าผมนะครับจะบอกว่าเนี่ยมันก็คือต้องบอกว่านี่คือมารักษามนุษย์คือตรงนี้เองหมายความตรงนั้นนะครับโอเคนะอย่างตัวเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากันทั้งหมดตัวเก้าอี้ซึ่งมันอยู่ในมีอยู่ในตัวเก้าอี้หินเห็นไหมออกมาจากต้นเสานะครับจากศูนย์กลางของวัตถุนั้นได้โดยวิธีใดครับโดยวิธีการโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะฮะมันขึ้นอยู่กับโลกไว้ก่อนนะครับมันก็เรเรออกมาของมันเองอันนี้ถ้าลักษณะนี้เรียกว่าเรเรเห็นไหมเรเรชันใช่มันจะออกมาแต่โลกนี่มันเรเรออกมาแล้วเข้าไปแล้วออกมาแล้วดึงกลับนี่เรเรนะครับถ้าออกไปเลยก็เป็นฟิชชันไปเรเรชันไปถ้าออกไปเลยนะเป็นพวกรังสีอะไรที่เขาว่ากันนะถ้าออกไปก็เป็นพวกเรเดียชันไปถ้าหากว่าตรงนี้ก็เป็นเรเดียชันโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นเรเดียก็คือภายใต้เงื่อนไขของโลกที่มันเกาะกันได้นะครับดูสิครับมันกี่มิติที่พูด นะครับเม็ดทรายเหมือนกันเม็ดทรายเฉพาะตัวเม็ดทรายของมันนะมันก็เรเดียด้วยตัวมันจึงรักษาความเป็นเม็ดทรายไว้ได้โอเคไหมแต่เม็ดทรายทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเรเดียตของโลกใบนี้โอเคไหมหรือคำว่าเรเดียตเนี่ยถ้าหากว่าแรงดูดไปปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือแรงถ้ามันเดี๋ยวนะฟิวชันเดี๋ยวนะฟิวชันหรือแวคแอมนี่คือแรงดูดของโลกหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับใช่ไหมพูดไปนี่มันจะเข้าไปหมดเลยแต่แรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับทุกวันนี้ศึกษาแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ได้แต่พูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกได้บอกให้ทราบไว้นะครับทุกวันนี้พลังงานที่มันเป็นแรงโน้มถ่วงโลกคือแนวดิ่งเนี่ยครับก็คือพลังงานสัตว์ไม่มีทางศึกษาได้ ไม่มีทางศึกษาได้แต่รู้อยู่แค่คิดคำนวณได้ก็สมมติขึ้นมาคิดคำนวณกันทุกวันนี้พลังงานจนเช่นเดียวกันนะตั้งโจทย์ขึ้นมาศึกษาคำนวณไปตามนั้นแต่การเข้าถึงพลังงานจริงมีทางทำไม่ได้แต่ว่าเวลาโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้พลังงานจน2สิ่งนั่นเองครับ2สิ่งเท่านั้นเองถ้าพูดถึงผ่านภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับล้วนๆเลยนะครับแม้แต่หลอดไฟดวงนี้เนี่ยที่เราเห็นเป็นหลอดไฟมันก็อยู่ภายใต้ของพลังงานสัตว์กับพลังงานจนทั้งหมดต้นไม้ทุกต้นนะนั่นเหมือนอยู่ภายใต้พลังงานสัตว์และพลังงานจนเท่านั้นเองเห็นไหมครับแต่เข้ามาแรกก็มาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกโอเคก็ไม่ว่าอะไรกันจะเอาพอยต์ไหนมาว่ามันก็พอได้แต่ทั้งหมดมันก็จะโยงใยเข้าไปถึงเงินหมดหรือทฤษฎีความทฤษฎีนี้คือทฤษฎีรวมก็เป็นหนึ่งเดียวแต่ในภาษารวมเป็นหนึ่งเดียวนี่ไอน์สไตน์ค้นคว้าทดลองคิดอะไรต่างใช้เวลา15ปีไม่ได้นะครับยังไม่ได้มันมีคำว่าเดี๋ยวนะผมก็เคยจดเอาไว้นะ ทฤษฎีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในเอกภพนี้ทั้งหมดในจักรวาลทั้งหมดโลกทั้งหมดรวมถึงโจกเป็นหนึ่งเดียวกันหมดหมดเลยว่าไปนู่นเลย
แต่ทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวของไอน์สไตน์เนี่ยได้แค่คิดคำนวณได้แค่คิดกับคำนวณแปลว่าได้แต่ทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเอามาใช้งานได้โทษทีไม่มีทางเลยนะครับทางปฏิบัติเอามาใช้งานได้จริงๆไม่มีทางเลยไอน์สไตน์ถึงทำอะไรไม่เป็นเลยตรงนี้เองได้แต่คิดพูดแล้วเขียนรู้ไหมไอน์สไตน์กับลุงหอกมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมเหมือนกันตรงไหนงี้ดีกว่าหน้าตามันต่างกันแน่นอนมันมีผมหงอกไว้เนี่ยสูบไปไหมนะสูบไปลุงออกสูบบุหรี่เนี่ยมันต่างกันไหมระหว่างคำว่าไปที่เขาพูดถึงกันมันคือยานั่นนะอยู่ในไปนั่นนะยาสูบยาสูบนี่คือความเหมือนกันระหว่างลุงออกกับไอน์สไตน์ถ้าจะบอกว่าปีเป็นเหมือนนะไอผมเองก็ไม่เคยเทียบไอน์สไตน์บอกให้ก็ได้เพราะผมรู้ว่าไม่งั้นมันจะมีสมการเนี่ยเอามาให้ดูเลยเนี่ยอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่ากันนี้ดีกว่าเห็นไหมโอเคไหมเก้าอี้มีอยู่แล้วหรือว่ามันเรเลเอชันออกจากศูนย์กลางตัวนี้ถูกต้องครับเรเลเอชันถูกต้องนะครับนั่นนี่มันก็เรเลเอชันออกไปนะครับพอได้นะไอ้เจ้าก่อตัวตรงนี้มันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวกันอยู่ไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้ครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันเป็นโซ่เลยครับมองไปเลยเพราะมันสอดแทรกอยู่กับทุกสรรพสิ่งไงมาตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันมาตั้งแต่บรรทัดแรกนะครับคุณกาแล็กซี่นะครับโอเคนะ โดยไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตเนี่ยนี่นะผมมีความสามารถปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากตัวนะครับอย่างเมื่อวานมีการเทสโอ้ย 100% เมื่อวานเนี่ยแต่คนน้อยเมื่อวานถือว่าคนน้อยนะครับพูดถึงเมื่อวานนิดนึงครับท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับอย่างคนที่หนึ่งแม่และลูกสองคนเนี่ยผมเคืองมากนะครับไม่รู้ผมพยายามพูดจาประชดประชันผมเสียดายสงสารเก้าอี้ท่านนั่งมานั่งฟังแล้วเนี่ยจับความจับอะไรต่างๆนะผมไม่ได้เลยโอ้โหผมสงสารเก้าอี้มันคงหนักนะภาษาผมพูดประชดกันหลายรอบแต่ตัวคนนั่งซึ่งเป็นแม่ของลูกกันนะยังนั่งสังผมอย่างนี้โอ้โหผมก็รักษามารยาทมากนะครับไม่รู้เขาจะมาทำไมที่นี่มานั่งอยู่ในห้องที่ผมบรรยายถ้ามานั่งฟังมันก็ต้องฟังเอาลูกน้อยมาด้วยมาเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้โอ้โหเสียความรู้สึกหนักมากเพราะผมหันหน้าเห็นทุกคนหน้าใช่ไหมครับต่อไปผมต้องหาบุคคลสะกิดแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีอย่างเงี้ยก็ต้องมีสะกิดไม่ฟังก็ต้องออกเฉินนอกห้องไม่ได้ผมจะไม่ยอมต่อไปเพราะผมเสียดายภาษาที่ผมพูดใช่มันจะหลุดไปนู่นนี่บ้างก็อย่าไปถือสาแต่เนื้อหาจริงๆเนี่ยตอนอยากจะให้ได้ครับณเวลามานั่งฟังโอเคนะครับขออนุญาตทีเถอะเหมือนกับมาระบายให้ท่านที่อยู่หน้าจอใครก็ไม่รู้ก็ที่ฟังเวลานี้ฟังใช่ไหมครับเอานะสักวันหนึ่งคงจะได้ยินผมบรรยายเป็นเรื่องเป็นราวนะใดๆก็ได้ก็ผมก็ตั้งใจเรื่องการบรรยายกันมากมายเพราะองค์ความรู้ตัวนี้มันผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมอยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติใจผมเนี่ยเป็นอย่างนั้นคำว่าสมบัติของชาติแล้วใครจะรับก็คนในชาตินี่เป็นคนได้รับคำว่าสมบัติของชาติก็หมายความว่าคนในชาตินี่จะเป็นคนที่รับได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับงั้นผมไปขายคนต่างชาตินะนี่ว่าผมขายไม่เป็นยังไงก็ของแค่นี้จะบอกให้ทราบไว้เสร็จแล้วก็ของนอกก็ซื้อเขาอีกตามเคยนะครับเห็นไหมครับซื้ออีกตามเคยนะคนที่ไอ้ทำชาต่างๆที่ประเทศลาวคนไทยเนี่ยไปทำงานก็คนไทยไม่ยอมรับกันนะเขาก็มีความคิดความอ่านอะไรต่างๆไปทำนอกประเทศไปกลับมาขายของในประเทศโอ้โหสะเทือนครับสะท้านสะเทือนมากนะครับจะเรียกว่าอะไรผมสำนวนอัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าก็พอได้ครับอัดยายซื้อขนมยายก็เหมือนคนที่ไปลงทุนต่างประเทศนั่นนะครับแล้วกลับมาขายของต่างประเทศนั่นคือเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายพอมองนะครับคนอเมริกันพยายามจะดึงคนเข้าประเทศของเขา
ให้มาผลิตในประเทศนะครับเพราะว่าอาจยายซื้อนมยายมาเยอะคนในประเทศจะไปลงทุนต่างประเทศไงเห็นไหมครับเขาก็มีนโยบายที่จะให้นักลงทุนนั้นกลับเข้าสู่ประเทศผลิตและขายให้ใครวะนี่ดิต่างประเทศก็ผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจก็จะผลิตเรื่องของไฮเทคโนโลยีนะพวกความมั่นคงนี่ดีกว่านั่นแหละครับเขาขายของแพงของเล่นแต่ของแพงแพงมากๆด้วยบ้านเมืองเราไม่มีเทคโนโลยีที่จะอวดอ้างกับชาวโลกไหมไม่มีข้าวก็ตกอับไปหมดแล้วเวลานี้ยางพาราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยต้นสากไม่ต้องพูดถึงมหาสักต้นก็แทบจะไม่มีเลยซ้ำไปเห็นไหมครับแร่เนี่ยจบข่าวเลยพอเวลามีเรื่องทองคำขึ้นมาเกิดขึ้นชาวต่างประเทศก็มาเอาวุ่นวายแล้วมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไอ้แร่อะไรที่อยู่ที่กาญจนบุรีไอ้คิตตี้ล่างเนี่ยสันตะกัวเจออีกประชาชนก็เจออีกลูกงอนี่ไปรักษากำจัดสันตะกัวให้กลับเข้าไปเนี่ยได้ขนาดคนไม่ได้คอนโทรลเรื่องของตัวแปรนะครับตามภาษาชาวบ้านเนี่ยครับยังได้ดีมาตั้ง 69-70% เห็นไหมครับนี่ขนาดทำด้วยความสมัครใจความอะไรความที่เชื่อมั่นเรามีสิ่งนี้ก็ยังได้ขนาดนั้นเนี่ยในเชิงวิชาการถ้าทำเป็นแบบคอนโทรลปัจจัยทั้งหมดได้โอ้โหมันจะขนาดไหนพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผมมีสิ่งเหล่านี้ผมบอกให้ก็ได้นะครับที่อยากจะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติแน่นอนก็ต้องถ่ายทอดวิชาพวกนี้กับมนุษย์คนที่อยู่ในชาติเนี่ยเอาไปใช้ต่อทำต่อแล้วมันจะหวงไปทำไมจะดูนะใช่ไหมครับตายไปแล้วก็หอบไปด้วยไม่ได้ไอ้ตรงนี้นะครับทุกอย่างก็หอมไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับก็คิดกันอย่างนี้เวลานี้นะครับโอเคนะพอเหมือนกับปล่อยอารมณ์ผ่านรายการขนาดนี้ความจริงมันไม่ใช่อารมณ์หรอกนะครับผมเป็นคนที่คอนโทรลพวกนี้ได้สบายนะอารมณ์เนี่ย โดยไม่ต้องมีอะไรมากกระตุ้นเหมือนไฟฟ้าสถิตถ้าสองสิ่งมาเข้าใกล้กันจะรายละเอียดเข้าหากันไปมาใช่แลกเปลี่ยนได้ครับรายละเอียดเข้าหากันอันนี้ก็ใช้หลักของนิวตันวัตถุใดสสารวัตถุใดมันจะมีพลังงานที่จะแผ่ออกมาแล้วก็ดึงกลับไปด้วยแล้วก็ผ่องถอยกลับไปกันมันจะมากน้อยค่อยแรงมันขึ้นอยู่กับวัตถุขนาดใหญ่ของวัตถุด้วยนะครับแล้วก็เนื้อในของก็เรียกว่าสมบัติของวัตถุนั้นสมบัติหรือคุณสมบัติก็เรียกกันแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างอะไรจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะห่างมากกว่ากันแน่นอนตัวที่มีสมบัติมากแล้วก็มีขนาดใหญ่มากกว่ามันก็ต้องผ่องถ่ายได้มากกว่าพลังงานโอเคไหมครับเหมือนกับตัวใหญ่กับตัวเล็กเด็กกับผู้ใหญ่ทำนองนี้แหละครับโอเคไหมครับช้างเหมือนกันตัวใหญ่ตัวเล็กทำนองเดียวกันโอเคไหมครับเอาละจบการอธิบายเพิ่มเติมจากคำถามแค่ 2-3 บรรทัดนั่นเองจากคุณ Galaxy นะครับก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจพอประมาณและว่าเข้าใจหมดประการใดครับลูกสาวอายุ4ขวบก็ประกาศเข้าและก่อนนอนนอนฟังเสียงลุงงอกไลฟ์สดจนหลับไปเองทุกวันค่ะถูกต้องครับเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นการที่มันประหลาดมันมหัศจรรย์มากนะครับ เสียงผมก็บอกว่าเสียงเป็นพลังงานท่านก็มีพลังงานเสียงพูดจาแต่ทำไมท่านไม่มีเหมือนผมเพราะว่าท่านไม่สามารถค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวได้จะออกมาผมเป็นคนพบแล้วจะออกมาใช้ได้เสียงผมมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงผมมันจึงมีศักยภาพในการที่ฟังแล้วจะหลับได้ง่ายเป็นความจริงครับนี่เป็นความจริงนะครับนะค่อยๆทำครับคนไหนที่พวกกินยาบังคับให้หลับสม่ำเสมอเนี่ยพยายามใส่เข้าไปต้องหัดนะครับถ้าอยากจะหนีจากยาบังคับให้หลับนะครับไม่งั้นตลอดชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายก็หลอกหลอนนะบอกให้ก็ได้ยาพวกนี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินะหลับไม่ใช่แบบธรรมชาตินะครับต้องพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักมากๆเอาไว้นะครับต่อพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ตามสิ่งต่างๆเช่นสุสานฟาโรห์พอมีคนไปเที่ยวยังสถานที่นั้นก็จะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากสถานที่นั้นติดตัวกลับบ้านไปด้วยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผีเป็นฝีเป็นหนองเป็นไข้เป็นตุ่มขึ้นตามตัวแล้วพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์
อยู่ตรงนั้นพลังงานนั้นจะลดน้อยลงไหมครับหรือว่าคงที่เดิมแต่เวลาทั้งที่มีคนมาเที่ยวก็ได้รับพลังงานไม่รู้สุดจากที่นั้นไปกับทุกคนส่วนมากแหละครับผมไปผมก็รับมานี่จะไปเที่ยวที่สองเลยนะครับนะพวกผมคิดจะไปเที่ยวที่สองแล้วนะที่อียิปต์โบราณเนี่ยครับไปคราวนี้ผมคงต้องใช้วิธีหนึ่งเพราะไปคราวก่อนเนี่ยไปแบบกรุ๊ปทัวร์ผมจัดเองนะแปลว่ามีผู้คนจัดเองแต่อาศัยเอเจนซี่เขาเป็นคนที่วางสเก็ตด้วยแล้วก็ให้ใครจ่ายพวกเอเจนซี่ไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะไปแบบผมไม่ได้ทำการค้าขายโอเคไหมครับ เงินอะไรก็ลงทุนกันไหมจำนวนหารเงินไปส่วนใครทำบุญทำอะไรต่างก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาทำบุญให้กับผมไปในช่วงเวลานั้นนะครับเราไปเที่ยวหนึ่งแล้วตรงนั้น ก็จะไปอีกแหละไปอีกคราวนี้นะก็จะยังไงต่อเมื่อสบการณ์ครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วแบบนั้นนะใช่ไหมครับครั้งที่สองเนี่ยมันน่าจะมันใช้เวลาให้มากกว่าเดิมในการที่ไปสถานที่ต่างเพราะว่าไปกลับเนี่ยมันถูกเวลาเร่งรัดตามสเกจโดของทัวร์ใช่ไหมครับนอนที่ก็อาจทำนอนเนี่ยถ้าหากว่าวางสเก็ตโดเองนะฮะมันก็จะตรงไหนที่อยู่นานๆพวกเนี้ยชัดอยู่นานๆก็จะมีแต่พิพิธภัณฑ์เนี่ยน่าดูผมไปคราวที่แล้วเนี่ยฮะมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่ง เดี๋ยวนะอยู่ใต้ดินผมไม่ไปกับเขาผมเหนื่อยผมก็นอนอยู่หน้าสถานที่ไม่เดินเขาเพราะไม่ไหวเจ้าเราไม่ไหวสุสานกษัตริย์โอเคครับนะสุสานฟาโรห์โอเคไหมสุสานกษัตริย์ฟาโรห์โอเคไหมตอนนั้นเนี่ยเข้าไปกันพวกคณะเด้อแต่ผมนอนอยู่ข้างนอกไม่เดินทางเข้าไปแต่ตัวพีระมิดเข้าไปแน่นอนนะฮะได้รับตรงนั้นมาเป็นฝีเป็นหนองครับแต่ผมก็เรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้สบายเลยเพราะถือว่าเป็นคำถามในตัวผมเองหมดจะรู้หมดแน่นอนไอ้พวกเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยยุคนั้นน่ะไอ้ตัวสครับน่ะมันเหมือนตัวสครับมันจะเหมือนกับตัวแมงกินูนโอเคไหมครับเหมือนกุจีตัวสครับนะเหมือนกุจีขี้ควายเหมือนกันเป๊ะโอเคไหม ดำๆแบบนั้นเลยพี่ไอ้ตัวสครับที่เขาเรียกกันเขาถือว่าเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะก็นั่นแหละฮะบอกให้ทราบเลยฮะเป็นสัญลักษณ์ของไซตอนและซาตานบอกให้ก็ได้สัญลักษณ์เพราะมันมีฤทธิ์เดชไซตอนซาตานมีฤทธิ์เดชนะราหูมีฤทธิ์เดชนะครับจะมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาไอ้ราหูนะไอ้มัจจุราชไอ้ชายตอนดาวสารก็มีเนื้อเปล่าด้วยนะฮะไอ้ตัวสครับนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งไอ้ซาตานโอเคไหมครับนี่ผมเจอมันแต่ผมเจอมันในสมาธิบอกไม่ทราบไปผมเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กโอเคไหมครับไอ้ตัวเล็กทุกวันนี้เขาเรียกไวรัสนั่นแหละครับไอ้ตัวเล็กโอเคไหมครับผมเรียกมันว่าไอ้ตัวเล็กครับโอเคเรื่องพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีกันทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้แต่พนักงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในสิ่งนั้นจำไหมฮะตอนนี้ภาษาต้องจำพนักงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าหยับสิ่งที่มาปุ๊บมันไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดยกเว้นภายในของสิ่งนี้มันจะบริสุทธิ์พนักงานที่อยู่ภายในเรื่องมันจะละเอียดออกมาradiate ออกมาให้เป็นไฟแช็กให้เป็นรูปร่างนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับมันจะรักษาความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จากพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเดียวแม้กระทั่งโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยผมใช้ภาษา cover เรียบร้อยแล้วนะทั้งประเภทแมกโครคือระบบของโลกไมโครก็ขนาดนี้เห็นไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจในบทบาทจะเรียกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแม้แต่อากาศก็ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอากาศบริสุทธิ์มันไม่ใช่แต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศแต่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งตรงนี้แหละครับนี่แหละคื
องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงหงอกค้นพบด้วยตัวเองมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินจึงจะให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจมันซ่อนอยู่ในตัวของท่านทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมครับเห็นไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มันมันเพราะภาษาต้องจำเลยแหละครับภาษานี้ภาษาลุงหงอกต้องจำนะครับเวลาพูดเรื่องนี้มาเวลาจำเป็นภาษาตายผมพูดไปไหนผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าผมบอกว่าต้องจำประมาณไม่เปลี่ยนแปลงเลี้ยงเด็กให้ปลอดภัยทำไงโอเคผ่านไปหนูเลี้ยงลูก4ขวบคนเล็ก6ขวบคนโตแต่ก่อนคนโตมักโกหกจนหนูจับได้หนูจึงจำต้องทำข้อตกลงกันใหม่ลูกสาวหนูเขียนไดอารี่ระบายความรู้สึกจะไม่โกหกแม่หนูขอถามลุงว่าจะไปยังไงต่อดีครับดีแล้วล่ะครับถูกต้องครับนั่นคือระเบียบอันหนึ่งนะครับระเบียบวินัยของลูกดีมากครับที่บอกให้ทำไดอารี่ครับไม่รู้เขียนบันทึกเอาไว้นั่นเองครับไดอารี่คือเขียนบันทึกประจำวันจำหน่อยครับ วันหนึ่งทำอะไรมาใช่ไหมในเรื่องส่วนตัวอะไรที่มันติดใจให้เขาไฮไลท์เอาไว้ด้วยชีวิตเขาเนี่ยนี่คือระเบียบจัดระเบียบของลูกโอเคไหมเพื่อเขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ต้องให้เขาเขียนใช่ไหมครับให้เขาเป็นการบันทึกนั่นจะเป็นนิสัยต่อไปต่อไปเขาโตมาการใช้เงินใช้ทองนู่นบ่าก็จะมีการลงบันทึกประจำวันเห็นไหมครับนั่นคือระเบียบวินัยประจำตัวต้องช่วยลูกตรงนี้ให้ได้นะครับจะมาเอาตนโตใหญ่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเวลาจะให้เงินลูกไปเอาไปใช้อะไรเฮ้ยไม่ต้องถามเนี่ยจนแม่บอกโอ้จะต้องรายงานไปทำไมเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวทหารก็ฝึกแต่เด็กมันจะสบายมันจะคุ้นชินเป็นลักษณะเหมือนคนที่เคยพูดไม่มีหางเสียงเด็กๆมานะต่อมาแต่ตัวก็ไม่มีหางเสียงทื่ออยู่นะครับรับรองได้เลยไม่เปลี่ยนแปลงครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจากลูกผมกันเลยครับเนี่ยผมไม่เข้มงวดเนี่ยคือมันเป็นตัวอย่างเห็นแบบไม่เข้มงวดกับการที่ให้เขามาเรียกเราพ่อแม่ผมจะไม่เข้มงวดจริงๆนะทุกวันนี้เขาเรียกผมพ่อแม่ที่ไหนไม่มีลูกผมจะเรียกภาษาอื่นนะเขาใช้ภาษาอื่นใช้กันเพราะว่าผมไม่ได้เข้มงวดตรงนั้นนั่นคือนิสัยถ้าเราไม่ปลูกไว้ทีแรกมันก็จะไม่ได้จะมาทำต่อไปตอนโตเขินนะทีนี้ฮะนี่ก็คือเรื่องของนิสัยเห็นไหมครับแต่ที่พูดนี้ว่าไม่ได้เสียหายนะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเราไม่ได้เข้มงวดแต่เด็กในเรื่องของวินัยในการใช้ภาษาโอเคไหมครับขอโทษขอบคุณแล้วก็ติดปากโอเคไหมไปให้ลามาให้ไหว้ต้องติดตัวอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เด็กๆมันจะเป็นนิสัยใจขอเติบโตมาเขาก็ทำเป็นแบบธรรมชาติไม่เคอะไม่เขินที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครเขาก็ไม่เคอะไม่เขินนี่คือจำเป็นมากๆนะครับเราเรียกว่านิสัยกับความประพฤติอีกอย่างหนึ่งนะความประพฤติมันเป็นประสบการณ์นิสัยมันเป็นโทษทีขออนุญาตใช้ว่ากรรมพืชมาเลยครับนิสัยมันปลูกฝังนิสัยเรียกว่ากรรมมลสันดานก็ว่าได้แต่เป็นสันดานที่ภาษาคำว่าสันดานมันเป็นภาษาที่ฟังแล้วมันไม่เป็นมงคลโอเคไหมกลับขั้วคิดสิครับกรรมมลสันดานก็พอๆกันนะแต่มันทางที่ดีเห็นไหมครับนิสัยมันมีภาษาพุทธศาสนาอนุสัยด้วยครับภาษาพุทธศาสนาภาษาของพระพุทธศาสนาคืออนุสัยมันแปลว่าอะไรง่ายๆอันนี้คือไฟแช็กถ้าบอกว่าไฟแช็กคืออนุสัยมันถูกสิ่งของเนี่ยทับอยู่ตรงนี้นะของอย่ามาทับข้างล่างเห็นไหมเป็นชั้นๆโอ้โหมันโดนทับมันอยู่นี่คืออนุสัยขุดยากมากครับขุดยากมากทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่านิวรอนทางตะวันตกเขาจะว่านิวรอนลบคือในสมองนี่เองครับเป็นไงเป็นอย่างนั้นกลับแก้ไม่ได้แก้ยากครับลองมาเจอสองฝ่ามือสิครับมันจะแก้ให้ดูเพราะผมจะรู้ว่าการทำงานของสมองเพราะผมก็มีสมอง
ผมก็มีสิทธิโดยชอบตามในส่วนตัวจะรู้เรื่องเราการทำงานของสมองของผมจบผมไม่ต้องไปใส่วิทยาศาสตร์ไหนเลยผมมีสิทธิโดยชอบธรรมหรือที่จะรู้เรื่องราวในตัวผมเองทั้งหมดจบไหมครับคิดอย่างลุงหงอกเลยครับแล้วก็ลองทำสิครับแล้วลองตามภาษาลุงหงอกไปเรื่อยแล้วท่านจะได้เห็นไหมครับนะและจะได้ในสิ่งที่ผมกำลังหยิบยื่นให้ผ่านภาษาของพระอรหันต์ที่ได้จันลงเอาไว้ให้เราใช้กันนะครับดีมากครับต้องให้ลูกเขียนไดอารี่นะครับผิดถูกอย่าไปสนใจต้องการฝึกนิสัยนะครับถ้าเราไม่ตายในโลกนี้แต่ไปตายในอวกาศที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เช่นส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้วไม่สามารถกลับมาวโลกได้อีกตายอยู่ในอวกาศซึ่งเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วแบบนี้ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเข้าสู่พระนิพพานทันทีเพราะเกิดสภาวะหลุดโลกไปแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหมดนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยฟังครับคำว่าภาวะหลุดเข้าสู่พระนิพพานมันจะไปเรื่องจิตอย่างเดียวต้องรู้กันอยู่ในโลกนี้ภาวะตรงนี้เขาจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงใช่ไหมครับไม่ใช่อยากจะเข้าพระนิพพานเอาจะไปเป็นไปตายนอกโลกอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยถามว่าจะไปไหนต่อทีเนี้ย ไปไหนเราไม่รู้หรอกครับถ้าหากว่าอย่าลืมนะโลกวันนี้มีแรงดูดนะอย่าลืมถ้าหากว่ามันออกนอกวงโคจรของโลกแปลว่ามันหลุดเข้าสู่อวกาศไอ้ยานอวกาศที่มันจะลอยตัวอยู่ได้มันจะมีเรื่องของอะไรนะโซลาร์เซลล์คือพลังงานที่ใช้จากโซลาร์เซลล์มาจากแสงอาทิตย์โอเคไหมครับแล้วจะมาเข้าสู่ในตัวยานคือมันไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในอวกาศนั่นนะครับทิศนะรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แบบ 100% เลยครับเพราะว่าไม่มีชั้นบรรยากาศมาบดบังนะรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 100% ถ้ามันจะที่มันจะดรอปก็คือดรอปมาจากพวกวัตถุพวกวัตถุที่บอกว่าแผ่นรับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะมันจะลดตรงนั้นโอเคไหมครับให้เข้าใจนี้ไว้ก่อนทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่ว่านี้มันจะมาคอนโทรลไอ้ยานตัวนี้ให้มันอยู่ดิคือติดพัดลมง่ายที่เดียวมันติดพัดลมก็ว่าได้มันจะยังไงต่อนะมันจะคอนโทรลให้เกิดความสมดุลก็โดยใช้พลังงานในอวกาศมันจึงอย่างเช่นสถานีอวกาศอย่างเงี้ยนั่นนะครับก็จะต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด โทรให้มันเกิดความสมดุลจึงจะอยู่เป็นสถานีคือคงที่อยู่ได้นะคำว่าคงที่อยู่ได้หรือว่าลอยไปตามเนี่ยนะเชื่อว่าคงที่อยู่ได้กันแล้วกันคงที่อยู่ได้กันแล้วเห็นไหมอย่างนั้นถามว่ามนุษย์มันไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วที่มันขึ้นไปหรอครับถ้าหลุดไปตายไปอย่างนี้จะเรียกว่าเข้าพันธุ์ผ่านไม่ได้เด็ดขาดมันต้องบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในโลกโอเคไหมครับเราเรียกว่าพระอรหันต์นอนเดินดินกินข้าวแกงโอเคไหมเขาจะตายตรงไหนก็เขาก็ทิ้งไปเฉยสังขารไม่มีประโยชน์หรอกไอ้พวกแม่ถ้าขอพูดทีมันก็ทำลายน้ำใจพุทธศาสนิกจนเกินไปถ้าพูดต่อไปประเภทตายไปได้ไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยครับถ้าผมพูดอีกทีนึงมันก็ทำลายน้ำใจของพุทธศาสนิกชนมากจนเกินไปงั้นให้ถึงอายุ100 ปีก่อนจะพูดตรงนี้ให้ได้นะครับว่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ยังไงเงี้ยแล้วประโยชน์มันเกิดขึ้นยังไงประโยชน์ตรงไหนไม่มีประโยชน์คือตรงไหนเงี้ย สาระสำคัญอยู่ตรงไหนเงี้ยทำอะไรแต่ตอนนี้ขอแต่ครับนะผมเกรงใจสังคมอยู่นะ
แล้วก็สังคมชาวพุทธเนี่ย ก็เกรงใจอยู่แล้วครับที่จะพูดให้หมดจดตกลงเข้าใจนะคุณปีเตอร์ครับตายในโลกนี้ถ้าบรรลุธรรมคำว่าเข้าพระนิพพานเข้าได้โดยจิตอย่างเดียวแล้วจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นโอเคไหมครับใจก็ได้แค่พูดภาษาพระนิพพานนี่ไม่ได้แค่พูดแค่ใจแต่จิตมันไม่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกกายใจจิตมาชัดเจนจึงจะรู้เรื่องพวกนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้คนไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตก็ใช้ชีวิตทั่วไปธรรมดาตายแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะในโลกเนี่ยครับไม่ไปไหนนะครับวนเนี่ยเกิดแล้วก็เล่าอยู่ตรงนี้ครับเห็นนะถ้าอรหันต์เขาหลุดโลกไปแล้วเรื่องจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาตายไปก็ไม่ได้สนใจไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมก็หวังว่าคงต่อไปนะมรณะคุณพีเตอร์น่าจะจบไปตรงนี้เพราะว่ามีแค่สองสาระเองสาระในโลกกับสาระนอกโลกมีชีวิตอยู่นอกโลกคือไม่กลับมาไม่รู้มันจะไปไหนเนาะที่ว่าเนี่ยเอาหนังง่ายๆเอาคำว่าไม่ตายก็แล้วให้มันอยู่ในไม่ตายก็แล้วกันโอเคไหมมันจะได้พูดเป็นมงคลหน่อยแล้วกันไปแล้วไม่กลับมาแปลว่าไปแล้วไม่ตายไปเลยนะไม่ตายรูปแบบของที่ว่าเมื่อกี้นี้ผู้ใจเป็นมงคลแต่ถ้าอัปมงคลปุ๊บโอ้โหเสียดายเลยถ้าอยู่ในโลกนี้พัฒนาให้มันถึงเข้าพระนิพพานโดยจิตเนี่ยมันจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งยวดเห็นไหมต้องคิดกลับกันนิดนึงไปต่อนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ที่ดีและชั่วโดยไม่ได้เข้าไปยึดติดไว้จะไปต่อยังไงครับเมื่อใดรู้สึกว่าหนักๆในจิตผมจะงับอากาศจะทำให้เบากายเบาใจพยายามทำความเข้าใจเพื่อรอวันเข้าถึงอดีมากคำนี้นะพยายามทำความเข้าใจรอวันเข้าถึงนี่เป็นภาษาที่ดีมากรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษาผมแหละครับพูดติดปากมาตลอดมันก็แปลว่าเมื่อรู้และเข้าใจรู้ลุงออกเล่าสู่กันฟังรู้ท่านก็รู้ผมก็รู้เข้าใจมันไปทางลึกเข้าใจในทางลึกก็รอวันเข้าถึงเนี่ยภาษานี่ดีนะครับรู้เข้าใจและเข้าถึงภาษานี่ดีมากเก็บภาษาไว้ครับรอวันเข้าถึงโอเคนะเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับครับคุณลุงอ๋อเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติ ความหมายภาษาเจริญงอกงามนะเจริญงอกงามเจริญงอกงามเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์นะต้นไม้เราเจริญงอกงามผู้คนดีขึ้นเจริญงอกงามทุกคนคำว่าเจริญสติถามว่าสติคืออะไรนะครับนะฮะจึงต้องมาเจริญมันไม่ต้องใช้คำว่าจะเจริญสติไม่ต้องใช้คำนั้นลุงหมอไม่เคยพูดภาษานี้นะเจริญสติภาษาพวกนี้มันจะมาจากนู่นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานภาษาพวกนี้เป็นภาษาเก่านะครับเอาเป็นว่าสติไม่ต้องเจริญรู้แต่ว่าวินาทีนี้เราหายใจอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับมีการมูฟเมนต์แม้ร่างกายเราเวลาเรานอนนะตัวที่มันมูฟตัวที่มันทำงานอยู่คือหัวใจฟังหัวใจเต้นคำว่าฟังก็ไปรู้สึกมันตุบตับตับนี่คือสติฟังหัวใจเต้นเอามันชัดๆเลยดีกว่าคำว่าภาษาเจริญสติจบดีกว่าเยอะดีกว่าหลายร้อยเท่าด้วยครับนะโอเคนะคุณชัยวิชิตนิดนึงอีกทวนครั้งนึงครับหลายท่านฟังด้วยกันนะครับเห็นอาการเกิดดับของอารมณ์เห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ยังไงก็ไม่ใช่นะครับเรื่องตัวว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์ภาษาอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าผมอารมณ์รูปเวทนาตัวเวทนาเนี่ยคือใจคืออารมณ์
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมรูปเวทนาเวทนาเนี่ยคือใจใจคืออารมณ์ใจคือความนึกคิดอารมณ์คือความนึกคิดมันจะมีผลทางด้านร่างกายด้วยนะเช่นคิดไม่ดีคิดดีทั่วไปนะคิดไม่ดีเชื่อมกับอะไรล่ะผมคิดไม่ดีเชื่อมกับนางสาวจักรวาลไม่รู้กี่ร้อยคนแต่นางสาวจักรวาลเขาไม่เคยสูญเสียจากความคิดลุงหอกเลยหนึ่งแล้วเขาก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเห็นไหมสองเขาก็ไม่สูญเสียเราก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันเมื่อรู้ชัดว่านี่คิดไปตำหาทำไมวะมันก็ถือว่าหยุดคิดได้คิดไม่ดีกับเขาคิดไม่ดีจนกระทั่งสุดไม่มีระยะที่เลยแล้วคิดไปทำไมวะมันก็จะกลับขั้วมาเองนี่แค่ความคิดนะครับงั้นความคิดเนี่ยมันก่อให้เกิดคำว่าอารมณ์ก็คือใจนั่นเองครับ หวังว่าคงจะไม่งงเนาะความคิดทำให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ของความคิดคืออันเดียวกันโอเคไหมครับชัดเจนนะก็คือใจนั่นแหละโอเคนะจบข่าวนะดีมากครับนี่คือคำถามแล้วก็ได้จำแนกเป็นความเข้าใจร่วมกันนะครับ อีกทีนึงผมขออ่านให้หมดแล้วจะสรุปคำเดียวให้ฟังนะครับคำนี้ทั้งสองคำเนี่ยครับ เห็นอาการเกิดดับของอารมณ์ทั้งดีและชั่วโดยไม่เข้าไปยึดไว้ไปต่อไงครับไอ้ที่ว่าดีชั่วเนี่ยนั่นคือยึดแหละเนี่ยยึดดียึดชั่วเห็นไหมรู้ดีรู้ชั่วก็รู้ไปตามปกติถ้ายังเอาดีชั่วเข้ามาตัวนั่นคือยึดโดยที่ไม่รู้ตัว โอเคคำว่ายึดนะโดยไม่ยึดเอาไว้ที่คิดดีคิดชั่วตลอดเวลาคือยึดแล้ว เห็นไหมครับเพราะต้องตัดข้างหนึ่งคิดชั่วจนไม่มีใจคิดแล้วมันก็ไม่ยึดแล้วไม่รู้เหมือนกับโปรตอนกับนิวตรอนมันเกาะกันอยู่ถ้าดึงโปรตอนไปซะมันก็ไม่รู้จะยึดอะไรนิวตรอนโดดเลยโดดเดียวเลยเห็นไหมครับทำนองเดียวกันครับ หวังว่าคงจะ get intoโอเคนะครับเข้าใจเนาะเมื่อใดรู้สึกว่าหนักๆในจิตยิ่งผิดหนักเมื่อใดรู้สึกว่าหนักในจิตนี่คือภาษาเก่าเท่านั้นเลยครับกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาผิดหมดครับเมื่อใดหนักในจิตแปลว่าจิตมันมีน้ำหนักจิตมันไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรจิตไม่ใช่น้ำหนักจิตมันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่อะไรแต่จิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์นะจึงจะไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรเห็นไหมมันจึงไม่มีคำว่าน้ำหนักเห็นไหมไม่มีน้ำหนักนะเมื่อใดที่รู้สึกว่าหนักในจิตผมจะกล้าประกาศหนักในจิตผิดแน่นอนภาษานี่ผิดแง่ๆเนี่ยไม่มีคำว่าทักท้วงนะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีพระสงฆ์รูปใดมาทักท้วงเรื่องนี้ครับตั้งแต่ลุกประดูลุกอะไรต่างๆไม่เคยมีพวกนี้เลยนะที่ว่าแน่ๆหลวงพ่อคูณหลวงพ่อฤาษีอะไรต่างๆไม่เคยมาทักท้วงพวกนี้ครับรู้ว่าจิตกายจะจิตรู้แต่พอเราพูดผิดปุ๊บไม่มีใครทักท้วงให้เลยเพราะผมก็เชื่อว่าผ่านๆมามันไม่มีมันไม่มีผู้ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจริงๆมันมีแต่โสดาสกิทาอานาเนี่ยรับได้โสดาสกิทาอานาเนี่ยรับได้แต่อรหันต์เดินดินผมยังไงผมก็บอกว่ามันไม่มีที่มันผ่านมาเห็นไหมฮะก็เพราะว่าไม่มีใครมาพูดจาอย่างนี้มันก็เลยคิดว่าใช่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 ก็ไม่ว่ารายการความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคนะตีแตกตัดตกนะความเชื่อที่ผ่านมาไม่ใช่ความผิดโอเคนะถือเป็นบันไดขึ้นมาใช่ครับ
คิดในแนวเป็นคนดีนะที่ไปตามหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้มาดีจึงมารู้จักหลวงออกนะที่นี่ก็คิดซะว่าเขาคือบันไดสิครับให้เราขึ้นมาต้องคิดในรูปนั้นมันจึงจะมาเจอยอดได้โอเคครับถ้าผมพูดนี้แปลว่าผมท็อปใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ท่านจะคิดก็พยายามหลายรูปแบบรูปหลายมุมให้พิจารณาทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะอย่างนี้ผมมีดีตรงที่อย่าเชื่อปักยุงหลังผมมีดีคำนี้บอกให้กระดาษนะครับเป็นคำที่ผมคิดแล้วว่ามันเป็นภาษาป้องกันผมเองที่จะไม่ให้ใครคิดอะไรต่างในสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงคิดไม่ทันโอเคไหมคิดไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ทันนะเพราะว่าจะไม่ถูกตีกับมาโห้ยไอ้หงอกมันโหอย่างงี้ก็เลยป้องกันว่าอย่าเชื่อนั่นเองเป็นภาษาผมป้องกันตัวเองบอกใครก็ได้ไม่อย่าให้ใครคิดเช่นนั้นก็เลยสกัดซะอย่าเชื่อแต่ก็ห้ามไม่ได้หรอกครับยังไงก็ห้ามไม่ได้อย่าเชื่อไม่แค่ภาษา ใช่ไหมเอาคำจริงมันไม่ใช่เกินเชื่อเยอะแยะมากเลยโอเคไหมครับ นะง่ายๆถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อท่านจะติดตามมาทำไมนี่นัยยะหนึ่งแต่ก็ป้องกันไม่ให้หลงนั่นเองครับจึงอย่ามาหลงตัวลุงหงอกผมพูดเคยมาจำนะอย่ามาหลงตัวพยายามเอาภาษาเอากับกิริยาเนี่ยได้โอเคไหมเอาพวกนี้ไปใช้ในส่วนตัวแต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวนึงที่มันปิ้งเข้ามาในส่วนที่ท่านมีข้อมูลดิบของท่านคือ data ของท่านข้อมูลของท่านไปศึกษาเรียนรู้อะไรมานะทางฝ่ายผมก็ข้อมูลผม data ผมก็ทีนี้พอมันผ่านภาษาปุ๊บมันจะเข้าไปสนิทปิ้งให้เองครับนะฟังไปเรื่อยๆครับมันจะมีพวกนี้เข้าว่าโอเคดีใจครับที่เนี่ยการที่มาแชร์กันอย่างนี้มันจะได้เห็นว่าชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเมื่อใดรู้สึกว่าหนักๆในจิตผมจะงับอากาศดีมากครับนั่นต้องตามไตเติ้ลแมนนะครับงับอากาศนะครับตามแอคชั่นนั้นนะครับนะแล้วขอฝากไว้อย่าให้ผมมาแสดงแอคชั่นไอ้เรื่องของอากาศเลยนะครับเพราะผมว่าผมเองมันก็จะถนอมเนี่ยถนอมตัวด้วยบางทีนะครับแต่คนที่เขาโชว์ออฟเนี่ยก็เข้าไปเต็มร้อยคือไตเติ้ลแมนเขานะครับจะทำให้เบากายเบาใจถูกต้องครับก็แปลว่าได้ประโยชน์จากไตเติ้ลแมนนะครับการงานอากาศนะฮะพยายามให้เข้าใจให้เพื่อรอวันก็ถึงโอเคดีมากภาษาดีมากผมเดาตั้งแต่คำต้นแล้วนะภาษาดีมากเดิมที่ศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามมาโดยการเจริญสติเนี่ยผมก็ดักไว้ก่อนนะเจริญสติไม่ใช่แล้วจ้าผมดักไว้ก่อนนะในชีวิตประจำวันก็แปลว่ามีแนวทางมีพื้นฐานในการปฏิบัติบูชามาตลอดโอเคไหมขอให้คิดว่าของเก่านั้นมันใช้ไม่ได้ก็มาปรับของใหม่ใส่เข้าไปซะเนี่ยข้อมูลเอามาแชร์กันตรงนี้ data base ของแต่ละคนเนี่ยครับมันจะเห็นเป็นความต่างนะครับไอ้ความต่างนี่คือสิ่งที่ได้จากความต่างการเปรียบเทียบจะได้มาจากตรงนั้นนะการเรียนรู้ทุกอย่างสังเกตเปรียบเทียบทุกเรื่องมันจะมีความต่างมันจะเกิดปัญญาต้องมีคำว่าเปรียบเทียบเห็นไหมครับเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ภาษาใหม่ภาษาเก่าอัตมาที่ผมนำเสนอให้อยู่นะครับเป็นภาษาใหม่ครับเพราะภาษาเก่ามันไปไปต่อไม่ได้นะครับตันการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคย้ำนะฮะกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าคำเต็มนะครับสองมือเปล่ากำจัดอาการของโรคต่างๆที่เขาว่านี่คือคำเต็มต้องเข้าใจคำเต็มมันด้วยฮะจะย่ออะไรก็ย่อไปแต่คำเต็มมันมีล็อกอยู่นะครับการใช้สองมือเปล่ากำจัดโรคนะฮะต้องบอกว่าการใช้สองมือเปล่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นี่คือคำเต็มนะมันจะกินความไปทั้งหมดภาษามันจะแยกให้เสร็จสรรพผมจะใช้ภาษาผมจะใช้ภาษาที่มันกินความนะครับผมไม่ใช้ภาษาลัดขั้นตอนนะครับเพราะว่าต้องการให้เข้าใจ โดยการปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์ออกมากำจัดอาการนั้นๆให้หายได้แล้วพลังงานเสียงที่ผ่านทาง YouTube หรือทางโทรศัพท์สามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเจอตัวลุงหงอกได้ไหมครับเช่นสิวฝ้ากระโดยผ่านเสียงโทรศัพท์หรือว่าต้องไปเจอตัวเรื่องของสิวฝ้า
นะสิวฟันต้องสัมผัสโดยตรงนะครับนิดนึงอีกตัวนึงไม่อยากจะให้ใช้ฟังนี่นะผมอ่านไปเจอแล้วล่ะสามารถกำจัดอาการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องจนเนี่ยทุกอย่างต้องตัดทิ้งไปครับนะมันเป็นอย่างนี้เอาล่ะเล่าไว้ก่อนนะพนักงานบริสุทธิ์สามารถรักษามนุษย์ได้นี่เป็นคำยืนพื้นแต่มนุษย์มีอาการของโรคต่างๆสารพัดอาการโอเคไหมและอาการที่ว่านั้นมันสะสมมาหลายจำนวนหลายปีสะสมมามากยิ่งประเภทวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยสะสมเยอะมากถ้าบอกว่าพลังงานที่ไม่ประสบโอ้โหมากเหลือเกินแปลว่าใช่ว่าร่างกายถูกทำลายผมใช่ว่าร่างกายถูกพลังงานไม่ประสบทำลายมามากแล้วถ้ามันถึงขั้น 80% เอาคืนกลับยากวงเล็บชั้นๆเอาไว้ว่าหาที่มรณภาพเอาเองแปลว่ามันไม่สามารถทำได้ทุกโรคที่เขาว่าเห็นไหมครับแต่ถ้าหากมีอาการต่ำกว่าเป็นส่วนผมว่าผมเอาอยู่ทุกอย่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำรวมกับคำย่อยมันจะต่างกันนิดนึงโอเคไหมสะสมมามากถ้าถูกทำลายเกิน 80% รู้ได้ไงผมสัมผัสหน่อยเดียวเองจะพูดไม่พูดตั้งเองนะมนุษย์ให้สัมผัสไม่นานนะครับแค่ผมสื่อภาษาแค่ไม่กี่ประโยคแต่ไม่พูดเกรงว่าผู้ฟังเขาจะย่ำแย่เพราะภาษาผมพูดไปปุ๊บผมจะไม่ถอนคำพูดครับยกเว้นขอถอนคำพูดครับท่านประธานที่เคารพไม่รู้ใครคือประธานโอเคไหมครับโอเคไหมครับไม่รู้ใครคือประธานที่ว่าโอเคไหมเนี่ยแล้วผมมักจะไม่พูดเพราะถ้าพูดปุ๊บมันจะล็อกคนฟังมันจะล็อกมันจะไปต่อไม่ได้ก็เป็นแต่บอกว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือทิ้งได้ครั้งที่หนึ่งผ่านไปดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาถ้ามันดีขึ้นก็แปลว่าสิ่งที่มันสะสมมันก็ออกไปเล็กน้อยสองหน่อยเห็นไหมครับถ้ามันสะสมมากก็ใช้เวลาเป็นใช้ความถี่จำนวนครั้งจะต่อไปใช่ไหมครับนั่นๆแต่ส่วนนั้นก็มากด้วยเอาหายเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยมนุษย์เจอเยอะบางทีผมอยากจะเดินหนีถ้าไม่รักษามารยาทนะครับแต่ผมเป็นคนที่เก็บมารยาทเก็บอารมณ์ได้ง่ายมากผมที่เก็บได้ก็พยายามเปลี่ยนภาษาเขาก็ยังยืนยันอยู่นะโอ้ยก็นะก็น่าเห็นใจครับคนที่เป็นอยากจะหายมันแบบพลิกฝ่ามือข้ามคืนนี้เป็นต้นไม่ได้คิดว่าอายุก็สูงมามากแล้วสะสมมาแต่กับเท่าไหร่นะไปใส่เคมีไหมร่างกายต้องมันล้างอีกแต่กับเท่าไหร่เขาไม่คิดถึงด้านนั้นเขาบอกว่าเคมีคือยาดีมาตลอดชีวิตของเขาที่ไหนได้มันสะสมในร่างกายมากมายมหาศาลกว่าจะมาล้างไอ้ไม่บริสุทธิ์ทั้งออกไปจากไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนานะสำหรับคนที่สะสมมันเยอะเพราะนั้นคนที่เด็กนะฮะเด็ก10ขวบ20ขวบอันนี้เขายังไม่ได้สะสมอันนี้เป็นการป้องกันเลยครับป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่ประสบความสำเร็จเข้ามาอยู่ในตัวเป็นรูปแบบของการป้องกันนะครับเพราะเขายังไม่เป็นอะไรเด็กๆโอเคไหมโอเคชัดเจนนะครับเพราะลูกหลานเล่นล้นมาเถอะจับจะอะไรต่างๆนะให้แต่จะมาร้องโวยวายแถวนี้แมวนะ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะตกลงเรื่องของสิวฟันต้องสัมผัสตรงนะครับเพราะมันอยู่ในทางลึกใต้ผิวหนังแล้วจ้ะ เอาละผ่านไปเนาะหมดเกลี้ยงเฟสนะครับมาถึง YouTube นิดหน่อยครับมาดูเวลาสิเวลาไปไงเอาตีลังกามาเร็วๆตีลังกามามาละ ตีลังกามา นอนคว่ำอยู่ง่ายมาง่ายมา ประมาณนั้นนะครับ โห4:18 แล้วเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรครับเหลืออีก2ข้อความมั้งโอ้ยหลายเหมือนกันนะดูสิครับคุณลุงคะเมื่อวานดูลุงไม่จบพอเสร็จงานมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วมาเปิดดูซ้ำนอนแล้วใส่หูฟังพอลุง
โบกมือจอมันวูบวับวูบวับแปลว่ารับผ่านจอได้นะครับพอลุงเป่าพลังเสียงหูแยกเสียงได้ชัดมากค่ะเสียงลมที่ลุงเป่ามันเป็นเสียงลมพายุที่แรงมากรู้สึกตัวเองตื่นและมีพลังโอเคคุณทักษพรนะครับก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าท่านอยู่หน้าจอผมก็ทักอยู่แล้วหน้าจอจะรับด้วยกันนะก็บอกอยู่แล้วนะที่เวลาอ่านใส่จอนะครับนั่นครับก็รับไปครับคนที่รับได้ก็รับไปพวกนี้นะก็พยายามผมปล่อยเสียงพยายามฟังให้เป็น2เสียงให้ได้เพราะว่ามันจะแยกเสียงให้ผมอยู่ใช้ตรงนี้คนไหนก็ตามที่มีประสาทหูดีแยก2เสียงได้อย่างนี้เลยครับมันจะยากมากเพราะมันซ้อนๆอยู่ในที่เดียวกันจะยากมากผมรู้ว่ามันยากมันซ้อนๆในที่เดียวกันนะครับนะๆๆแจ้งเพื่อให้ตั้งข้อสังเกตวันนี้ภาพชัดแต่เสียงเบาค่ะโอเคผมพูดไกลห่างไกลไปหน่อยนะมั้งโอเคครับพูดห่างไมโครโฟนไปหน่อยนึงโอเคไปต่อนะครับสิ่งที่ลุงงอพูดไม่เสียเปล่าไม่ได้สาระมีประโยชน์จริงๆโอเคก็รับไว้นะครับถ้ามันมีก็พยายามรับไว้ภาษาภาษาได้เด็ดเรียกก็คือการถ่ายทอดถ่ายเทกันสิ่งที่ผมมีอยู่สามารถที่จะถ่ายกับใครต่อใครเนี่ยพูดจากันนี่คือถ่ายทอดให้รู้ไว้นะครับนะคืออย่าไปคิดในแบบเดิมๆแบบเดิมต้องเข้าคลาสทุกวันนี้เขาใช้ภาษาอะไรอาคาอะไรอะคาเดมี่เหรอใช่ป่ะไปเข้าอะคาเดมี่ไปอยู่ในรีสอร์ทหนึ่งหรือว่าในอาคารหนึ่งก็อยู่ในโปรแกรมเนี่ยอะคาเดมี่สมัยที่นี่ไม่ต้องครับไม่ต้องก็ใช้ตรงนี้นะครับนะไม่ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรมากๆขอให้จับสำเนียงเสียงแล้วก็ความหมายภาษาให้เกิดความเข้าใจพอครับเราใช้เวลานานเพราะมันอยู่ไกลกันไม่ต้องเดินทางเห็นไหมครับท่านก็ไม่ต้องแต่งตัวหรอกนอกบ้านเวลาก็พอเหมาะพอควรอยู่แล้ว2ทุ่มโอเคไหมครับมันก็ไม่ถึงกับหัวค่ำจนเกินไปแล้วก็ไม่ถึงกับดึกยกเว้นนี่มันดึกมาเพราะว่าตั้ง2ชั่วโมงกว่าแล้วในวันนี้นะครับไม่ว่ากันนะมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับเอาล่ะก็ขอให้เก็บพวกนี้เพราะมันไม่ท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ลงทุนอะไรเนี่ยเห็นไหมครับก็มันเป็นการประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุดแล้วครับนะมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่มาตรฐานสูงมากนะครับบอกให้ทราบภาษานี่มันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาเซตเอาไว้เป็นเขาบอกว่าการแพทย์แบบองค์รวมนะครับ 1. ต้องมีประสิทธิภาพแค่นั้นเองฮะไม่มีคำว่าสูงด้วยมาตรฐานก็ตั้งเอาไว้นะฟังให้ดีนะครับถ้าไปโยงใส่กับแพทย์ปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงฟังต่อไปมีประสิทธิภาพเดี๋ยวนะการแพทย์แบบองค์รวมนะครับมันเป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกเขาตั้งสแตนดาร์ดเอาไว้ว่า 1. จะต้องมีประสิทธิภาพ 2. ประหยัด 3. คุ้มค่า 4. ปลอดภัยกลับมาถึงการแพทย์แผนปัจจุบันเขามีประสิทธิภาพจริงถามว่าคุ้มค่าไหมใช้จ่ายเงินกันเท่าไหร่ปลอดภัยไหมมีคำว่าวารันตีไหมไม่มีเห็นไหมครับมันได้แค่ประสิทธิภาพมันสะสมยืดเยื้อเรื้อรังเห็นไหมแปลว่าสแตนดาร์ดการแพทย์ทางแบบองค์รวมเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยทางด้านสมุนไพรทีเนี้ยไอ้ตัวนี้มันก็ช้าทีนี้ไม่ทันใจขาดประสิทธิภาพสมุนไพรนี่จะขาดประสิทธิภาพมากด้วยครับเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีมันไม่ได้บริโภคเรื่องของสมุนไพรคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาไม่ได้ตั้งต้นตรงนั้นนะเกิดมาก็เจอเคมีเป็นยาเข้าไปให้ละมันสะสมไปแล้วจ้ะเพราะฉะนั้น
ประสิทธิภาพของต้นไม้ใบหญ้าจึงสู้วิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มันไปล้างไม่ได้งั้นประสิทธิภาพวิทยาศาสตร์ก็จะไปได้เร็วเช่นปวดหัวกินเข้าไปแล้วก็หายปวดแล้วแต่มันปวดมันหายไม่หมดมันค้างมันสะสมวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งต้องเพิ่มโดสไงเพิ่มยาเพิ่มอะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มความเข้มข้นสารวัตรเพิ่มเห็นไหมครับสุดท้ายร่างกายเราก็บอบช้ำนี่คือที่มาที่ไปของเขาว่าส่วนทางนั้นผมมีอยู่เนี่ยฟังมาตรฐานลุงหงอกกันเลยครับลุงหงอกเทคโนโลยีเนี่ยฟังกันเลยหนึ่งเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเหนือกว่าทุกมาตรฐานของการแพทย์ทั้งในโลกตะวันตกและใดๆก็ตามเหนือกว่าเยอะทุกมิติกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ขายของนะเออทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เอาจากใครนะเนี่ยเห็นไหมครับแต่อยากจะให้ท่านได้รู้ว่าภาษาที่ผมใส่เข้าไปนั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมครับผมปลอดตรงนี้แหละครับในส่วนตัวผมปลอดตรงนี้ไม่งั้นผมโดนมานานแล้วด้วยโดนเลยหรือไงทำนองเนี้ยครับใช่ไหมครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันคงมีอยู่ในสังคมนะยุคนี้นะฮะเป็นยุคของพลังงานพูดจังเรื่องนี้นะครับเนี่ยนะเข้ามาแต่มาเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติโอเคนะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เอาแค่ความสะอาดอย่างเดียวพอรักษาความสะอาดอย่างเดียวธรรมชาติโอเคไหมครับยืนให้อยู่ตรงนี้ให้ได้ส่วนกินของสุกของดิบโอเคไหมครับผมกินมาเยอะแล้วจ้ะดิบๆเนี่ยกินมาเยอะนะเคยกินลาบเลือดไหมครับเนื้อสดๆนะใส่เลือดสดๆนะใส่พริกเข้าไปปลาร้าเข้าไปข้าวคั่วเข้าไปหรือแม้แต่ไอ้เขาเรียกว่าเพี้ยขมๆหน่อยกินดีงี้นะให้ดูว่าดิบๆเนี่ยครับวัววัวแต่ควายไม่วัวเห็นไหมครับทำไมถึงเหลือเลี้ยงควายเพราะควายมันคุกขี้โคลนนะแต่วัวมันไม่คุกขี้โคลนดูร่างกายมันสะอาดกว่าวัวเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ครับไม่กินพวกสดๆแล้วนานทีจะจิ้มได้อย่างเช่นไปตั้งวงอีสานเนี่ยใส่ได้สบายแล้วครับได้สบายไม่มีปัญหาร่างกายผมจะเผาไหม้ได้หมดแต่โดยปกติแล้วก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของไอ้พวกสัตว์ที่มันสดๆโอเคนะครับถามว่าหอยแครงกินไหมก็นะหลีกเลี่ยงครับก่อนเนี่ยซื้อมาเป็นหลายๆกิโลแล้วครับนั่งท้องกันเนี่ยมันตายคากะกินให้มันตายคาหอยแครงนี่ตัวมันเริ่มเทิ่มหอยแครงเล็กๆไม่เอาต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวหอยเชียงใหม่ไม่เอาโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยต้องหอยสุราษฎร์อย่างเดียวสั่งมาตรงด้วยเอาแค่กินแบบเอาให้ตายคาหอยแครงอย่างงี้ดีกว่าแต่คนที่เขาทำน้ำจิ้มดีมากนะพี่ยุคนี้กำลังพูดถึงยุคที่ทำวิทยุคอสตบอนะครับ AM มันอยู่ดึกไงตั้งแต่เย็นถึงตีหนึ่งตีสองนอนที่นั่นเสร็จสับมันก็เลยได้เต็มที่เอาไปเลยงบกินเท่าไหร่มีหมดกี่คนวันนี้นี่ในทั้งสถานีนั่นแหละครับลุงงอกนี่จ่ายกี่คนคนเข้าเวรนะ1 2 3 4 5ประมาณเจ้าที่นะฮะทั้ง2คลื่น AM FM นะ1 2 3 4โอเค5คนนักจัดรายการที่หลงเหลืออยู่กลางดึกนะฮะประมาณ3คน2คน3คน3คนอ่ะสุดท้ายไม่เกิน10คนตั้งงบเลยวันนี้เล่นหอยแครงอย่างเดียวใครอยากกินเหล้ากินมาเลยกินเบียร์กินตั้งไว้เลยงบ 3,000 บาทไปไปหามาใครเป็นคนท่องเที่ยวหามาเอาหอยตัวใหญ่นะแต่คนน้ำจิ้มมันคนน้ำจิ้มเนี่ยกินกันขนาดนั้นแหละเอาให้ตายคาไปเลยโอเคไหมทุกวันนี้ถ้าจะกินก็คือกิน
หอยนางรมนั่นเองหอยนางรมกินสดๆนะครับนางรมเนี่ยกินสดๆบอกให้ก็ได้นะครับแต่หอยแครงไม่เอาคือหอยที่มันมีเลือดเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะหลีกเลี่ยงพวกเลือดสดๆโอเคไหมครับก็แจ้งเพื่อทราบนิดนึงเรื่องกินเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินทีนี้มาแลกกันระหว่างสเต็กกับอะไรสเต็กก็กินผมตายสิผมมันบ้าเวลาผมบ้ามันบ้าถึงนู่นนะกินเนี่ยไม่กินเลยยิ่งจากโรงแรมชั้นหนึ่งที่ตรงนี้โรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมชั้นหนึ่งหนึ่งที่แถวริมเจ้าพระยาน่ะชื่อโรงแรมชั้นหนึ่งมากนะบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่หัวตลาด 2,500 หรือเปล่าไปกินเดี๋ยวสิกินนี่มันตายสิจะเป็นไรครับโอ้กินมาเยอะเลยกินสุดท้ายก็เท่านั้นนะครับได้แค่อิ่มเสียดายสตังค์นึงหายไปต่างประเทศเหมือนกันกินไปญี่ปุ่นกินไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ้โหหมดไปญี่ปุ่นหนักที่สุดกินอาหารอะไรกินปูปูฮอกไกโดถือญี่ปุ่นถือว่าแพงหนักมากถือว่าชีวิตนี่ก็มีอาหารญี่ปุ่นมื้อนั้นนะครับกินแค่สองสามคนนั้นหนักยอมรับว่าหนักมากอากินมันตายไม่ได้กินทุกวันแล้ววะมีปัญญากินกินเข้าไปเนี่ยบทบ้าผมจะบ้าหนักนะบ้าแบบผมมากๆเล่าเหมือนกันกินให้มันตายคาขวดไปเลยอะไรมันเตรู้พอรู้แล้วมันก็ลดละหยุดของมันเองเราก็ไม่ไปติดถึงนั้นก็แค่นี้โอเคไหมครับกินเหล้าบอกกันเลยเดี๋ยวไปกินจุบกินแจบนะกินเหล้าถ้ากินกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวไปกินทีนี้ทีหน่อยสายให้มันเมาหัวทิ่มไปเลยกันเลยไม่ตายหรอกจริงสูบบุหรี่เหมือนกันเอาให้มันหัวทิ่มไปเลยครั้งเดียวมันจะเข็ดแต่ถ้านิดหน่อยนิดหน่อยก็ติดนั่นนี่ด้วยสูบมึงแต่ห้าหกขวดไปในบุหรี่นี่นี่มันจะ15เข้าไปแล้วนี่มันตายทีวะมันเหมือนเกิดมาท้าทายครับท่านที่อยู่หน้าจอเหมือนกับท้าทายที่เขาบอกว่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดถุงลมปอดเหมือนกับเกิดมาท้าทายไปจริงๆเลยเพราะฉะนั้นท่านจะศึกษาผมนะฮะลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านไม่มีภูมิต้านทานมากพอเหมือนลุงหงอกนะครับลุงหงอกมีภูมิต้านทานสูงมากมันจึงทำลายลุงหงอกไม่ได้นะครับก็ขอพูดให้ทราบตรงนี้ชัดๆไปเลยนะครับโอเคนะต่อไปฟังลุงหงอกทุกวันเลยหลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นมีกำลังถูกต้องครับพยายามไปใช้ทุกครั้งไปนะครับคุณลุงครับพระพุทธเจ้าบางครั้งยังแสดงฤทธิ์ได้ชี้นำให้ผู้หลงเดินทางผิดได้เห็นทางเช่นนี้จับพญานาคใส่บาตรแล้วลุงหงอกถ้าจะทำรับฟังทุกวันถ้าจะโอเคอ้าวจับความได้แล้วคุณแหลมนะครับ พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เขาเรียกว่าปราบมารเข้าใจไหมเรียกว่าปราบมารแสดงฤทธิ์แม่งดูเลยนาทีนี้นายบอกว่าจับงูตัวเริ่มเทิมใส่บาตรก็คือเรื่องของชนินสามพี่น้องชนินตามประวัตินะชนินสามพี่น้องเนี่ยไอพี่คนน้องคนเล็กฟังให้ดีนะครับพระพุทธเจ้าพูดถึงเอาน้ำเป็นหลักนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ท้ายน้ำโอเคถ้าหากว่าขึ้นไปเหนือน้ำทวนน้ำไปหน่อยนะเจอชนินสามพี่น้องเจอน้องชายไปทีนึงเจอคนกลางไปที่สุดก็เจอพระเอกคือพี่ชายคนโตโอเคไหมครับพระพุทธเจ้าก็รู้กิตติศัพท์ว่าไอ้สามพี่น้องเนี่ยอยู่มากไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นตัวมารร้ายทำให้เอาผู้คนมันมีลิมิเต็ดครับนะทำใ
คือพวกฤทธิ์เนี่ยพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเอาพวกกันมาเป็นบริวารแต่จะสอนสั่งก็ไม่ใช่หลอกใช้งานอย่างเดียวประมาณนั้นแหละครับนะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่ชอบคนที่เอาเปรียบกันโดยเนื้อแท้พระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ชอบก็พยายามไม่อยากจะให้ใครเอาเปรียบกันนะกันมันไม่ยุติธรรมโอเคไหมครับนี่นัยยะงั้นพระพุทธเจ้าก็ไปปราบมันซะเลยสามพี่น้องมันไม่ยอมแล้วเราสมมติเยอะบริวารเจ้าละ500 500 500เป็นนี่เป็นต้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวประมาณนั้นนะครับเดินไปถึงพี่ใหญ่พอดีมันตกดึกหัวค่ำพอดีต้องหาที่วัดนอนนะจำมรกวานไปขอที่นอนกับไอ้ชรินสามพี่น้องไอ้ตัวใหญ่อะตัวเบ้งไอ้สามพี่น้องมันก็รู้กิตติศัพท์พระเจ้าเหมือนกันหลับไปเนี่ยก็ไปแว่นแคว้นไหนก็ถือว่าผู้คนทะเลาะกันเนี่ยหยุดราพนาศูนย์ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันประมาณนั้นครับไอ้สามพี่น้องเนี่ยยั่วๆแต่คนตีกันโอเคไหมครับมันคนละขั้วของความคิดในการกระทำพระเจ้าต้องการจะไปปราบสั่งสอนด้วยนั่นเองครับก็สอนเรื่องไหนแปดทิศยังไงเนี่ยให้กราบไหว้บูชาไปสามพี่น้องเขาอะไรไปไหว้พระอาทิตย์โอเคไหมครับตื่นเช้ามาก็ไหว้พระอาทิตย์เย็นๆนั่นเองเห็นไหมไหว้พระอาทิตย์เย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับประมาณนั้นนะครับพระเจ้าไหว้ทิศทั้งหกไปดีกว่าหรือเนี่ยเวลาสอนทิศหกคือข้างบนคือใครผู้บรรลุธรรมสูงสุดก็แล้วกันถ้ากลุ่มสาธุอามินอเมนก็พระเจ้านั่นแหละนี่ไม่ดีกว่าหรือประมาณนั้นถ้าหากว่าเป็นส่วนสายพุทธะอันนั้นเขาไม่เป็นพุทธะอยู่แล้วครับนั่นดื้อมันไหว้แต่พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์หยิ่งๆอยู่นั่นนะครับโอเคไหมครับ เอาล่ะกลับมาฤทธิ์เดชไอ้เจ้าสามพิริสัมมินก็พยายามที่จะปราบพระพุทธเจ้าดูสิมันจะแน่แค่ไหนประมาณนั้นไปขอที่พักอาศัยคืนนั้นไม่มีที่หรอกถ้ามีนู่นน่ะโรงงานประมาณนั้นครับที่ไหนได้พวกขังงูใหญ่เอาไว้นะปล่อยช้างก็ไปหนึ่งตัวตื่นขึ้นมาไม่เห็นช้างเลยงูใหญ่มันงาบหมดประมาณนั้นแหละโอเคนะครับพอได้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังมีที่ไหนมนุษย์ตัวแค่นี้ไปนอนสวยเลยครับไอ้งูใหญ่ฆ่าไปกินหมดนั่นแหละครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็อ่ะไปนอนตามที่ไอ้ชนินชี้ให้ไปนอนไอ้ลงรถลงเรือว่าไปอาคารเก่าๆก็ว่าไปพอเวลาพุทธเจ้าเดินไปปุ๊บไอ้ชรินก็คงจะหวานนะครับพรุ่งนี้คงจะมีเห็นแต่ก้างเห็นแต่กระดูกแล้วมั้ง ไม่มีเลยเพราะว่าปล่อยสัตว์ใหญ่เข้าไปเลยไม่เห็นสักตัวปล่อยอะไรนะปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งดึงปล่อยวัวเข้าไปหนึ่งตัวก็ไม่เห็นวัวตื่นเช้า อยู่ในท้องงูหมดโอเคนะที่ไหนได้ตื่นเช้ามาพระพุทธเจ้าจับงูใหญ่ตัวนั้นน่ะใส่บาตรเอามาเนี่ยมาเหมือนกับเอาไปบิณฑบาตนะครับพอเราเปิดฝาปุ๊บไอ้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเดินลงมาก็งงแล้วครับเฮ้ยมันออกมาได้ไงวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พอเปิดฝาบาตรปุ๊บดูงูน้อยๆชูคอมาอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเท่านั้นนะครับก็เลยว่านี่ก็ต้องใช้ฤทธิ์ปราบมารเนี่ยโอเคมั้ยแต่สาวกเดี๋ยวจะห้ามทุกคนใช้ฤทธิ์แบบนี้พระพุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ครับใช้ฤทธิ์ปราบมารใช้บุญญฤทธิ์ในการที่ทำให้ฝนฟ้าตกเป็นบุญญฤทธิ์ถ้าพูดถึงครอบครัวพี่น้องแย่งน้ำกันเห็นไหมฮะทั้งอยู่เหนือน้ำขึ้นน้ำมันสลบเงี้ยมันลาดเงี้ยครับไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็ทำคันนากั้นสูงไว้กั้นน้ำไว้น้ำเต็มข้างล่างไม่มีน้ำไหลมาเลยก็แค่ขอน้ำผ่านมาทำช่องร่องเนี่ยมันก็น้ำจากมาแล้วทะเลาะกันญาติพงศาคณะญาติกับพระพุทธเจ้าทะเลาะกันจะเป็นจะตายนะพระพุทธเจ้าก็ไปลงพื้นที่เลยฟังสองความมันเถียงเรื่องอะไรนะฟังไปนะครับฟังสองข้างก็ไม่ได้พูดในจ้าแล้วครับก็ฟังอย่างเดียวนะฟังที่ดีสุดอ่ะรู้ไหมพระเจ้าที่ฟังพระองค์คิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้หรอกครับฟังนั่นนะพระองค์คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเอาเป็นว่าขากลับตกใจก็กลับบ้านไปนอนคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเลยอย่างเงี้ย
ตื่นเช้าว่าน้ำล้นไปหมดทุกขณะใช่ไหมครับนั่นคือเรียกแสดงฤทธิ์แต่เป็นบุญฤทธิ์เพราะให้ประโยชน์โอเคไหมครับทำน้ำฝนตกมันให้ประโยชน์โอเคไหมครับต้นไม้ก็ได้ชาวนาก็ได้โอเคไหมสัตว์น้ำก็ได้เหมือนกันนั่นคือประโยชน์เห็นไหมครับแต่ชนินสามพี่น้องที่เมื่อกี้นี้นะมันเอาแต่ประโยชน์ของมันสามตัวนั่นแหละครับแต่โทษมันตกอยู่ที่บริวารพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วยก็เลยไปปราบแสดงฤทธิ์โดยการปราบมารก็คือย่อสวนหมู่ใหญ่แม่งเฉลยใครทำใหม่เงี้ยโอเคไหมครับนั่นคือฤทธิ์โอเคนะแ มันดีมันดีลุงหอกเล่าพวกนี้มันดีมันมีแอคดีแอคชั่นมากโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อครับโอเคผ่านนะกุดแหลมนะไม่มีอะไรพลาดไปก่อนนั้นปัญหาสุขภาพมันเป็นปัญหาจริงๆอย่างที่ลุงหอกว่ามาเพราะโรงพยาบาลมีคนป่วยเข้าออกแทบจะไม่ว่างเว้นกันเลยเตียงคนป่วยเองก็แทบไม่เคยจะว่างเว้นจากคนไข้ที่ไปรับการรักษาตัวด้วยวิชาการแพทย์ตะวันตกก็เพราะว่าเขาใช้คำว่ารักษามันจะไปหายได้ไงนี่คือภาษาตั้งชื่อโรคแล้วรักษาปีนี้มันจะหายคิดในเชิงภาษาก่อนครับอย่าไปคิดเชิงอื่นเอาแค่ภาษาอย่างเดียวคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้รวบรวมมันจะมาหายังไงไม่มีทางเอาแค่ภาษาพลิกขั้วภาษาให้ได้ก่อนนั้นลุงหงอกจึงเน้นเรื่องของภาษาและความหมายของภาษาตรงนี้เน้นเรื่องภาษาและความหมายของภาษามันเป็นปฏิสัมภิทา4นะของพระอรหันต์เบื้องต้นเขาใช้กันนะเพราะฉะนั้นความหมายภาษาคืออัตถะเนี่ยจะต้องให้แตกฉานใช่ไหมไอ้แค่ใช้ภาษานี่ก็ไม่ได้ง่ายๆไม่เอาไม่ต่อผมบอกว่าแฟนไม่ต่อเดี๋ยวมันจะไม่จบเพราะว่ามีหลายขั้นโอ้โหยังมีเยอะเลยเนี่ยเอาละพอนะครับท่านต่อไปนี้พอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเนื่องจะไปถึงหกทุ่มนะเอา ผมยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยจะบอกให้ทราบยังไม่ได้กินจริงๆนะไม่พูดเล่นนะโอเคนะผ่านไปคุณพิมพ์ไพโอเคครับคุณพิมพ์ไพเขนนอกนะครับเรามีอยู่ในทุกที่เรามีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราคือความจริงเพียงสิ่งเพียงความจริงเพียงหนึ่งเดียวนิรัตนิรันดรนิดนี้รันโอเคครับเราในที่นี้คือพลังงานบริสุทธิ์หรือธรรมชาติแห่งพระนิพพานธาตุอันอมตะนิรันดร์การนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าพอจะทราบมาโอเคคุณผิดไปนะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตัวนี้มันจะเปลี่ยนภาษานิดนึง ฟังคำนี้ครับหรือธรรมชาติแห่งพระนิพพานธาตุอันเป็นอมตะนิรันดร์ตัวนี้ไม่ใช่นะครับธาตุเป็นอมตะนิรันดร์คือธาตุอะไรธาตุปรมัตถ์ครับต้องใช้ว่าธาตุปรมัตถ์ตัวนี้นะพระนิพพานเนี่ยจะบอกว่าธาตุมันไม่ได้ถ้าเป็นธาตุต้องบอกว่าธาตุปรมัตถ์ในภาษาที่มันถูกธาตุปรมัตถ์แต่คำว่าพระนิพพานเป็นภาวะที่พัฒนาแล้วมันจะหลุดเข้าสู่แป๊กของพระนิพพานเห็นไหมครับมันให้เหมือนกับเป็นแอ่งอยู่เนี่ยไปถึงก็ทิ้งตัวก็ไปลงแอ่งเลยเนี่ยโอเคไหมครับพระนิพพานจะมีความหมายอย่างนี้แปลว่าจากโลกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่โลกุตตรธรรมแล้วพระนิพพานจะไปด้วยจิตนะฮะตรงนี้พระนิพพานแต่คำว่าปรมัตถ์มันเป็นธาตุเป็นอมตะนิรันดร์นี่เองนี่ไงอมตะนี่แหละไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่หลุดเข้าสู่พระนิพพานก็คือหลุดเข้าไปสู่สภาวะที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้อันเดียวกันนะพอเข้าใจความหมายระหว่างปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วเหมือนกับพูดในที่มาเห็นไหมครับพระนิพพานพูดในเชิงไปนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะเข้าใจโดยแจ้งแล้วรอวันเข้าถึงทีนี้นะครับรู้แหละเข้าใจรอวันเข้าถึงโอเคไหมครับต่อไปคุณลุงคะขอถามว่าเด็กที่ฟังคุณลุงแล้วเข้าใจในฉบับคุณลุงเช่นในด้านวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์จะมีปัญหากับหลักสูตรที่เขาสอนตามแบบที่เขาบอกต่อกันมาไหมคะไม่ขัดแย้งครับ
ยืนยันว่าไม่ขัดแย้งนะครับมันจะไปด้วยกันได้ยิ่งดีครับเพราะว่านี่มันคือเหมือนเหลาดินสอเวลาฟังผมพูดแล้วมันเหลาดินสอคือสติปัญญามันจะเกิดเองเหมือนเหลาดินสอขอให้เข้าใจภาษาแล้วกับกิริยาเข้ามาประกอบนิดนึงสูงเสียงสูงเสียงต่ำที่ผมมีนี่แหละครับโอเคนะขอให้จับอารมณ์นี้ให้ได้นะครับแล้วเวลาไปเรียนการสอนทางนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ขัดนะผมขัดเรื่องเดียวก็คือเคมีชีวะผมก็ไม่ขัดโอเคไหมครับฟิสิกส์ก็ไม่ขัดแต่ผมรู้เข้าไปไม่ถึงโอเคไหมครับเข้าไปไม่ถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เขาพูดเรื่องพลังงานแต่พลังงานไม่บริสุทธิ์ผมพูดแหมนั่นๆเอาเนี่ยเข้าไปไม่ถึงก็แล้วกันตัวไปถึงคือจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยฟิสิกส์เข้าไปไม่ถึงแต่ควอนตัมเขาเกือบจะถึงนะควอนตัมเพราะฉะนั้นควอนตัมฟิสิกส์นะฮะควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมอะไรนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับจะมาภายใน2ปีเนี่ยจริงๆเขาพัฒนาได้แล้วควอนตัมเนี่ยมันเป็นการสื่อสารระหว่างโลกกับอวกาศด้วยนะครับเนี่ยต้องใช้ความเร็วสูงมากและตอนนี้เขารออะไรได้ไหมรอแค่สิ่งที่จะมารองรับควอนตัมก็คือ 5G ไงรอครับคือเครื่องมือเนี่ย 5G โอเคไหมครับเครื่องมือที่มารองรับควอนตัมอินเทอร์เน็ตเขาจะมาใช้ทางด้านการพาณิชย์โอเคตัวนี้แหละครับตัวนี้จะไวมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควอนตัมมาปุ๊บโอ้โหผมบอกว่ามันใช้ได้ประมาณเป็นผมว่าเป็นร้อยปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันผมจะรู้ตรงนี้ ไอ้ควอนตัมคอมพิวเตอร์เรียกได้พูดถึง0กับ1 1กับ0แต่ควอนตัมจะเรียกมันจะมา0อยู่ตรงกลางครับตัวเนี้ยตัวความว่างตัวช่องว่างแล้วก็พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วมันจะมาแทรกเอาตัวนี้ไปใช้เอาแค่เสี้ยวหนึ่งไปใช้ของพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเป็น001ประมาณนั่นแหละครับเดี๋ยวมันเป็น0110คอมพิวเตอร์ที่ใช้ทุกวันเนี่ยฮะถ้าเป็นควอนตัมมันจะเป็นควอนตัมมันจะกลายเป็น001 001ในทางบวกกับ001ในทางลบทางลบมันเป็นเลขเศษส่วนเศษส่วน1 1ส่วนนั่นน่ะทางลบมันจะเป็นความเดี๋ยวนะมันจะเป็นความเดี๋ยวนะพูดว่าไงนะภาษาเนี่ยคำว่าบวกกับลบเนี่ยอย่างเช่น10ยกกำลัง10เนี่ยนั้นเท่าไหร่ก็ว่าคูณไปกี่ครั้งต่อวินาทีแต่นะว่าเศษ1ส่วนน่ะทีเนี้ยมันเล็กเข้าไปอีกอะเศษหนึ่งมันเล็กเข้าไปอีกอะอย่างเงี้ยมันเป็นค่าลบมันจะเล็กโอเคไหมครับวิธีการคิดพวกบวกลบคิดอย่างนั้นนะครับบวก0.01ลบ0.01เนี่ยมันก็จะไขว่มามันจะเร็วโอ้โหครับเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้ผมว่ามันจะใช้ได้เป็น50ปี100ปีจะมีเปลี่ยนผมว่านะผมว่าศตวรรษนี้ฮะมันจะคงที่ศตวรรษเนี่ยคงไม่เกิดศตวรรษเนี่ยศตวรรษต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นที่มาพูดกันครับเพราะว่านี่มันจะเจอไม่บริสุทธิ์หนักจะหนักมากครับบอกให้ทราบไว้ผู้คนจะสมองจะไปกันเยอะเดินนี่ขาอ่อนพับกันกลางถนนเลยแหละครับถึงขั้นนั้นนะคอมพิวเตอร์ควอนตัมมาเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้มาผ่านมือถือมือถอยเนี่ยถึงขั้นนั้นนะอ้าวคำพูดผมถ้ามันผิดไม่เกิน5ปีเพราะว่าภายใน2ปีมันจะมาใช้ประมาณนั้นนะครับ2ปีต่ออีก3ปีเป็น5ปีเนี่ย5ปี10ปีมันจะมีผลเยอะมากเพราะท่านมารู้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนที่สิ่งนั้นจะมาทำลายผมถึงพยายามเร่งเร้าอยากให้มันเกิดขึ้นให้เร็วๆกับสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันมนุษย์ไม่ให้ถูกคลื่นพวกนี้ทำลายผมมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่โอ้ยสงสารผมหน่อยผมเหงาเนาะ บอกลูกบอกหลานไปหน่อยครับผมเหงาเนาะ
แล้วคนที่สูงวัยเนี่ยมันงี่งอกไปหมดนะมันจะไปคุยกับใครอะครับคนที่มีอายุมากกว่ามันจะงอกดิ่งไปหมดนอนติดเตียงหมดเอ้าแล้วจะให้ผมไปคุยกับใครอะรุ่นเราก็เดี๋ยวต้องคุยกับเด็กๆ นะครับโอเคไหมลูกหลานท่านนั่นแหละโอเคไหมครับนี่ก็เพราะตรงนี้ผมต้องทำงานเพื่อเด็กก็คือตรงนี้โอเคไหมครับให้ลูกหลานฟังเลยครับลุงออกเพราะว่าผมยังไงผมก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษกิริยาผมจะระวังจะตายไปจะตายไปในเรื่องของการที่ใดๆผมจะระวังของผมมากนะครับวันก่อนยังพูดคำว่าผมมีช่องว่างระหว่างความคิดด้วยนะความคิดที่มันจะไปล้ำความคิดของคนผมจะมีของตัวของผมเองมันจะมีภาษาบอกเอาไว้หน่อยโอเคนะเข้าใจต่อมันแต่กลายมันยกตัวเองเกินไปนะครับไม่รู้หลังๆมันค่อนข้างจะประกาศตัวตนนะครับอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมประกาศตัวตนมาถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นตัวหนังสือแค่นั้นนะครับนักวิชาการมาเจอเนี่ยจะรู้ทันทีเลยครับพวกฟิสิกส์เฮ้ยเขาบอกว่า E M C square มันโอ้โหสมการมันลือโลกนะศตวรรษที่20โอ้โหเขายกกันจนกันมากมาถึงวันนี้ศตวรรษที่21แล้วเอ๊ะทำไมถึงเล็กกว่า LME วะเนี่ยใช่ไหมไอ้สัญญามันบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศเป็นในในนะให้ดูไปเนี่ยรู้สมั่งประกาศเป็นในในนะฮะโอเคต่อไปเรื่อยที่ฟังคุณลุงเข้าใจง่ายอยู่นะบอกโอเคตกลงไม่มีปัญหาให้กับลูกหลานจะเรียนวิทยาศาสตร์นะครับเคมีเป็นวิชาชีพโอเคครับนะผมแอนตี้อย่างเดียวคือที่เอามาใส่ร่างกายมนุษย์แอนตี้ตรงนี้ครับแล้วก็เทเข้าไปยังพื้นแผ่นดินเนี่ยนี่ผมเทลงไปในน้ำในดินเนี่ยผมแอนตี้แน่นอนตรงนี้นะในอากาศก็เคมีเท่านั้นในอากาศเนี่ยนะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเกิดขึ้นมาคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นเคมีทั้งหมดนะที่เผาไหม้เนี่ยมันรุนแรงขนาดนั้นผลจากการลุกไหม้เพียงคำว่าลุกไหม้เผาไหม้เป็นเคมีจำเลยครับมันเป็นกระบวนเคมีกระบวนการเคมีนี่ฮะเคมีมันกินรวบหมดแล้วนี่ไอ้ฝุ่นละอองไอ้เจ้า PM2.5 ก็คือเคมีจำด้วยครับเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะผลพวงเคมีทั้งนั้นเลยควันไอเสียนี่เคมีหมดควันท่ออะไรเป็นเคมีหมดใช่ไหมครับมันจะเหลือไหมเนี่ยมันจะมาบั่นทอนเรื่องชีวิตทั้งหมดแล้วเคมีก็ไปใส่เคมีรักษาเคมีก็มันก็ผสมโลงกันแล้ววะไอเคมีมันผสมโลงกันก็บอกว่ายาเนี่ยคือเคมีผสมโลงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะหนีไปไหนร่างกายเราเนี่ยใช่ไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะนะเคมีทั้งหลายเนี่ยฮะไม่เข้าใจขนาดนี้ผมก็จะวางเลยเหมือนกันแหละครับโอเคไหมพูดภาษาทิ่มกันเนี่ยแทงขนาดยังไม่รู้สึกรู้สายโอ้ยมันก็ไม่ไหวหรอกงั้นกลับมาเถอะครับธรรมชาตินะครับโอเคนะเอาไปต่อครับโอเคครับตกลงผ่านนะครับคุณอะไรคุณสุริวรรณชนกเด็กครับโอเคผ่าน1แยกเป็นอนันต์อันนั้นรวมกันเป็น1ก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติธรรมอมตะนิรันดร์การธรรมชาติไม่อมตะนะครับจำด้วยครับธรรมชาตินี้อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนะครับธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่คือเรื่องราวของไอ้หัวใจของคำสอนพุทธศาสนากฎแห่งกรรมณวันนี้ผมบอกว่าเลิกหยุดพูดแล้วครับกฎแห่งกรรมภาษาเก่าเอามาใช้ว่ากฎแห่งธรรมชาติก็แล้วกฎการเปลี่ยนแปลงซะเห็นไหมครับเอาภาษาใหม่มาใช้กฎการเปลี่ยนแปลงภาษาเดิมพอแล้วครับจำมาตลอดไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่สมองมันก็เปลี่ยนแปลงนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็เปลี่ยนแปลงนะครับไอ้คำว่ากรรมเป็นตัวเกิดถ้าไม่มีลงออกมานั่งบอกสมบัตินี้มันก็ไม่มีเหมือนกันเห็นไหมโอเคไหมครับกรรมคือตัวเกิดก็พอแล้วเกิดมาเพื่อต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเข้าใจรูปนี้คำว่ากฎแห่งกรรมที่ตามคำสอนมาทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือกฎของธรรมชาติเห็นไหมฮะเรายึดตัวธรรมชาติเป็นหลักนะ
นั่นนะแล้วในการจะไปต่อได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับ1แยกเป็นอนันต์อนันต์รวมกันเป็น1 1ก็คือธรรมชาติแห่งธรรมชาติแห่งธาตุธรรมชาติเป็นอมตะนิรันดร์กาลที่แบ่งภาคแยกตัวออกมาเป็นสรรพสิ่งที่มีเป็นอเนกอนันต์สรรพสิ่งที่มีเป็นอนันต์เมื่อรวมลงแล้วก็คือหนึ่งเดียวไม่ได้ครับฟังดีครับมันก็พอเข้าใจได้อะนวลเป็นหนึ่งเดียวมันก็พอเข้าใจได้ ง่ายในโลกใบนี้ทั้งในมหาในแสนกฎจักรวาลในกระพบนี้นะมีของอยู่สองสิ่งจำสิ่งหนึ่งคือคงที่สิ่งที่สองคือเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จำแค่นี้ให้อยู่ให้ได้ภาษาหลักสิ่งที่หนึ่งคือคงที่คำว่าคงที่เป็นภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถ์โอเคไหมถ้าหากว่ากลุ่มอมินาเมนก็คือพระเจ้าจำเป็นหลักเลยครับกลุ่มคงที่คือกลุ่มบริสุทธิ์นะฮะทีนี้กลุ่มที่เคลื่อนที่ดวงดาวทั้งหมดเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับโลกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเห็นไหมไอตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนนี้มันมีเพียงแค่ 4% นี่วิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ไอตัวนิ่งเนี่ยตัวไม่เคลื่อนที่มีถึง 96% นี่วิทยาศาสตร์พูดเขาพูดไว้เพราะของสองสิ่งเคลื่อนที่กับไม่เคลื่อนที่แต่ตัวเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่อยู่ในท่ามกลางของตัวที่ไม่เคลื่อนที่เช่นโลกวันนี้มันเคลื่อนที่ก็หมุนรอบตัวเองหนึ่งนี่ผมจะเรียกว่าเคลื่อนไหวซะมากกว่านะครับเพราะว่าไปแล้วกลับมาที่เดิมเหมือนตุ้มนาฬิกานะไปมาที่เดิมผมจะเรียกภาวะนี้คือเคลื่อนไหวนะครับแต่เวลามันโคจรไปรอบดวงตัวเองคือเคลื่อนที่ชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่โลกวันนี้เป็นชีวิตนะใครจะมาพูดเหมือนต้องงอกไม่มีหรอกแผ่นดินนี้โลกวันนี้เป็นชีวิตชีวิตโอ้โหเพราะนั่นเป็นภาษาใหม่ไงง่ายจะตายไปในโลกก็เป็นชีวิตใช่ไหมครับพืชเป็นชีวิตสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นชีวิตใช่ไหมครับก็คือชีวิตก็อยู่ในโลกสรุปรวมความมันเฉลยไปไงโทษเพิ่มก็โลกนี้เป็นชีวิตก็มันเห็นไหมเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นี่ภาษาลุงหงอกผมพูดมามากกว่า20กว่าปีพูดมามากกว่านานกว่า20ปีคำนี้ครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตเราตัวเคลื่อนไหวคือหัวใจทุบตับเคลื่อนที่ก็มีเรี่ยวแรงก็เคลื่อนที่ไปไหนก็ไปสิครับหวังว่าคงจะ get into เทียบให้หลายมิติแล้วนะครับโอเคนะดวงดาวจักรวาลกาแล็กซี่ทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จักรวาลเนี่ยถ้าจักรวาลเนี่ยไอ้ที่มันอยู่มันเคลื่อนไหวเป็นโคมเป็นองค์ขาวพยพไปทั้งหมดเคลื่อนที่ครับเหมือนกับโลกใบนี้กับชั้นบรรยากาศอยู่ด้วยกันชั้นหมายก็เคลื่อนที่ชั้นบรรยากาศก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยกันมองเห็นไหมครับที่ผมพูดนี้มันเป็นมิติซ้อนมิติกันอยู่มันเป็นการซ้อนกันและกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันมิติของเอกภพก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดว่าเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่โอเคไหมครับตัวขึ้นที่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถ์คงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นิ่งเลยเห็นไหมครับแต่ตัวขึ้นที่เคลื่อนไหวคือดวงดาวทั้งหมดจะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวด้วยนั่นแหละถ้าเป็นเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ดวงที่มันกระพริบเงี้ยกระพริบดวงที่มันหมุนรอบตัวเองไม่ได้หมุนครับแค่ตรงนี้เองแต่โลกมันทั้งหมุนรอบตัวเองแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยเนี่ยเห็นไหมหลายมิตินะครับโอเคขอเข้าใจตามนี้ลองดูนะครับไม่ได้ผูกมัดนะลองดูซิลองดูตามนัยยะลุงหงอกแน่นอนตำราไปไม่ถึงแน่นอนยกเว้นลุงหงอกจะเขียนให้อ่านนะครับคงไม่นานหรอกคำพูดนี้พูดประมาณเกินกว่า5ปีเนี่ยจะเขียนให้อ่านเกินกว่า5ปีเนี่ยไม่เคยเป็นตัวหนังสือสักทีหนึ่งเกรงใจคนเกิดก่อนใช่แล้วหรอโอเคผ่านไปนะเมื่อวานรับพลังงานบริสุทธิ์เมื่อวานนี้รับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่บ้านด้วยการตั้งมือรับและหลับตา
รู้สึกมีพลังงานวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะมีเสียงสองเสียงจากลุงออกหนูพยายามฟังเสียงลมเฮ้ยจ้าค่ะโอเคนี่รู้สึกจะผ่านไปแล้วนะหลังจากแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายโอเคดีใจด้วยครับ ต่อมาสุดท้ายนะขอเป็นสุดท้ายแล้ว เราคือสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราไม่ได้ครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรอ่านให้จบก่อนเราคือธรรมธรรมคือเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมธรรมก็คือทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งคือธรรมไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากธรรมผมว่าทั้งหมดผิดทั้งขยวงนี่คือภาษาเก่าฟังให้ดีครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตคำว่าธรรมกับว่าพระธรรมคนละความหมายคนละมิติโอเคนะถ้าตีความผู้ใดเห็นธรรมธรรมตัวนี้มักจะเข้าใจไปว่าคือธรรมชาตินั่นเองนะผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นตถาคตตามความเดิมไปอย่างนั้นอีกทีนึงผู้ใดเห็นธรรมเดี๋ยวนะฟังก่อนประโยคแรกเราคือสรรพสิ่งไม่ได้ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นสรรพสิ่งต้นไม้ก็ใช่มันมีกี่แสนล้านต้นล่ะก้อนหินก็ใช่มีกี่แสนล้านก้อนหินนะโอเคไหมครับภูเขามีกี่ร้อยลูกล่ะใช่ไหมเราเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งนั้นๆเนี่ยใช่ไหมนะสรรพสิ่งแปลว่ารวมทั้งหมดเป็นไม้เป็นหมูเป็นม้าเป็นน้ำเป็นท่าไหนคือสรรพสิ่งเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนะไม่ใช่เราเป็นสรรพสิ่งนั้นหากแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งนั้นนี่คือภาษาโอเคนะครับคุณพิมพ์ไพนี่ครับนะคำว่าสรรพสิ่งให้มันชัดๆสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือเราเนี่ยต้องบอกว่าผิดไงดังนั้นผมบอกว่าผิดทันทีนะครับทีนี้ต่อมาเราคือธรรมนี่ก็ผิดอีกแล้วธรรมคือเรามันก็ความหมายเดียวกันกับมันส่วนบนนะครับความหมายเดียวกันจับคู่แล้วคือความหมายเดียวกันทีนี้มาถึงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่เป็นประโยคเก่าๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจริงๆมันต้องมีคำว่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมแปลว่าถ้าหากว่าตถาคตมายืนพูดตรงนี้นะฮะเธอทั้งหลายถ้าเธอเห็นธรรมเธอจะเห็นฉันนะประวันนะโอเคไหมที่ถูกต้องคือผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับธรรมเนี่ยมันคนละความหมายพระพุทธพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระธรรมอันนี้ก็คำเดียวกันครับคำว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นความที่มันเต็มพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์โอเคไหมครับทุกวันนี้มีคำว่าพระสงฆ์ถามว่าพระสงฆ์ที่ว่านี้สามแสนกว่ารูปทั้งหมดคือพระอรหันต์ใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ต้องให้ใครตอบตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ณวันนั้นก็คือตั้งแต่พุทธกาลเป็นผู้ที่ผ่านเอหิภิกขุปสมัมภาเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่รวบรวมได้กันแล้วกันที่จริงมากกว่านี้อีกรวมนั่นคือ1250พระองค์เอาตัวนั้นก็พอแล้วพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ณวันนั้นคือพระสงฆ์โอเคไหมครับจึงจะเป็นคำรวมคำเต็มที่สุดเพราะมีแต่พระอรหันต์จะเห็นพระธรรมมีแต่พระอรหันต์จะเข้าถึงพระธรรมแต่ต้องเข้าถึงได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจบข่าวอย่าไปต่อเห็นไหมครับนั้นจึงมาเน้นหนักกายใจจิตที่ว่าโอเคขอให้เข้าใจกันก็ถือว่าถามว่าถ้าหากว่าถามผมว่ามันผิดนะใช้คำว่าผิดก็ตำราผิดมันก็คือผิด
คนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาผิดมันก็คือผิดเพราะนั้นจึงมีคำว่ากาลมสูตรมาดักคอไงพระพุทธเจ้าแน่ตรงนี้รู้ไหมมันจะมีการแก้อยู่ตรงนั้นมีการปรับอยู่ตรงนี้มีการพลิกขั้วอยู่ตรงนี้เพราะนั้นต้องบูรณาการทั้งหมดจึงจะเข้าใจอย่างแตกฉานเพราะนั้นพระจะไปโดดมันก็มีหนึ่งในการนำมาสู่ใช่ไหมครับ10ข้อ10ประการน่ะข้อหนึ่งอย่าเชื่อคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมาอย่าเชื่อตำราที่ว่าไว้ไอ้คนศึกษาก็ผ่านตำราผ่านคนเกิดก่อนก็คือความว่าที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่แหละครับคือตำราที่จากคนเกิดก่อนก็อย่าไปเชื่อมันเนี่ยครับตามใช้คำว่ามันตามคำสอนที่บอกกาลมสูตรอย่าเชื่อนี่มันจะมาพลิกโคตรมันบูรณาการหน่อยครับท่านบูรณาการก่อนหลายๆมิติหน่อยที่จะมันนะโอเคนี่ผมอธิบายในเชิงบูรณาการหลายๆอย่างมาโยงย้ายให้ฟังนะครับผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไอ้นี่ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตและหรือผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นชี้ชัดว่าเห็นพระธรรมแล้วจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมนั้นไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะผมยืนยันว่าไม่ใช่ธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะถ้าตีความว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติจบไหมครับนะจบนะถ้าจบแล้วมันจะเฟ้อแล้วทีเดียวโอเคนะขอให้ใจตรงนี้ให้ได้นะครับกลับใหม่นะคุณพิมพ์พัฒน์แล้วก็อ่านของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ฟังให้หลายรอบนิดนึงย้ำไปย้ำมาแล้วเขาแปลว่าใกล้เคียงแล้วครับแต่จำผิดต้นทางมันผิดมันก็พากันผิดถึงกลางทางปลายทางก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงหงอกมาถึงตรงนี้ว่าไปนู่นพูดแล้วก็ยกหางเลยโอเคครับก็หวังว่าคงจะสมบูรณ์ทั้งอะไรแต่ไม่อะไรพอสมควรนะวันนี้นะสนุกดีใจด้วยครับที่ท่านได้ถามมาท่านอยู่หน้าจอที่เราเชื่อว่าคงจะได้ประดับสติปัญญาพอประมาณนะครับประดับบางทีน้อยสองน้อยต่อไปก็พรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติเด้อซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะทำอะไรก็ทำไปขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับขณะนั้นกันก็อย่าลืมนะขอให้ธรรมะที่หน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติเมตรรวมทั้งปกป้องคุ้มครองบ้านเราด้วยนะครับปกป้องคุ้มครองไว้นะครับปกป้องสิ่งนั้นด้วยเพราะว่ามันต้องช่วยกันดูแลให้เป็นรั้วของชาติทุกๆคนก็ขอให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคงของชาติเอาไว้หน่อยครับมั่นคงของหมู่บ้านมั่นคงตำบลนะครับอยู่หมู่บ้านในตำบลใดขอให้เกิดความมั่นคงตรงนั้นเอาไว้เป็นกรอบเอาไว้นะครับถ้าผมเสนอแนะความมั่นคงหนึ่งหมู่บ้านนะหนึ่งจะต้องมีตำรวจหนึ่งทนพลตำรวจเยอะแยะไปต้องมีตั้ง 300,000 นายเอาไว้สักหนึ่งตำบลไม่ได้เลยหนึ่งหมู่บ้านสักหนึ่งคนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทหารเหมือนกันทั้งมากมายกายกองเอาไว้ทหารเกณฑ์เนี่ยไว้หนึ่งคนเนี่ยเอาไว้รับเรื่องพวกนี้เข้าไปสู่อะไรต่างๆนามันไม่ได้เลยคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้เฉยเลยคณะกรรมการหมู่บ้านเลยเอาตำรวจแบบพลตำรวจจบใหม่ๆนี่นะครับไปแต่ต้องมีอบรมโดยเฉพาะนะเอาไปเป็นหลักเป็นก็ขึ้นเงินเดือนไปตามปกติ60ปีให้ไปเลย 50,000 แต่มีข้อแม้ว่าอยู่ที่บ้านหมู่บ้านนี้ต้องไม่มีโจรผู้ร้ายนะโว้ยนะโว้ยเห็นไหมทหารเหมือนกันนะอยู่ตรงนั้นแหละมีลูกมีอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปย้ายไปวิ่งเต้นไปเอายศตำแหน่งที่ไหนเอาเงินเดือนใช้โอเคไหมครับอย่าไปเอามันยศตำแหน่งนั่นโอเคไหมครับเอาเงินเดือนใช้มันทุกปีถึง60รับบำนาญ 50,000 บาทให้มันเหมือนนายพลไปโน่นน่ะมันจะเป็นอะไรไปล่ะขอให้หมู่บ้านมีความสงบสุขอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันถ้ามีแล้วก็ถือว่าตัดแหละครับเงินเดือนตั้งงบไปเลยผู้จัดบ้านกำนันก็เหมือนกันเห็นไหมครับเลือกมาเลือกทำหน้าที่ให้ต้องเน้นตรงนี้ให้ได้มากๆเอามาคุณครูหนึ่งคนมีไหมนักบวชก็ได้หนึ่งคัดหนึ่งคนนักบวชหนึ่งคนคณะกรรมการบอกว่าเห็นไหมทหารหนึ่งคนตำรวจหนึ่งคนผู้ใหญ่บ้านหนึ่งคนพอไหมครับพอไหมครับไม่พอ
เพิ่มครูมีไหมครับครูประจำหมู่บ้านมีไม่มีแต่วัดมีแน่นอนเอาป่ะเห็นไหมครับตำรวจก็หาใส่ผู้ใหญ่บ้านมันมีแน่ๆอยู่แล้วแค่นี้เองครับให้หมู่บ้านสันติสุขแต่ถ้าหมู่บ้านนี้ยังมีโจรลักผู้ร้ายไม่ได้ทีเนี้ยต้องเอาผิดจากท่านคณะกรรมการเห็นไหมครับเนี่ยรับผิดรับชอบไงรับชอบก็ให้ไปเสียเงินเดือนเนี่ยโอ้ยเอาไปเยอะๆผิดมาก็ต้องหักไปมันต้องกติกาที่มันชัดเจนแล้วมันจะสงบทุกหมู่บ้านทุกตำบลและทุกอำเภอต่อไปเราให้ฟังขนาดนี้ละพี่เอ้ยครับนะโอเคขอรับโทรศัพท์ชวนกับผมสวัสดีครับชวนกับผมสวัสดีครับโอเคดังๆนะจ๊ะนะครับหนูขอให้ช่วยเชิญครับเชิญครับค่ะลุงหอกครับหนูขอให้ลุงหอกช่วยอะค่ะช่วยลูกสาวหนูอะค่ะเอาให้แน่เอาลูกหรือแม่พูดเอาลูกสาวค่ะคือลูกสาวได้เกิดมาได้10วันนะคะเฮ้ยฟังก่อน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 ลูกสาวเพิ่งคลอดมาได้10วันใช่ค่ะฟังจะให้ลูกออกช่วยลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะถามว่าจะช่วยยังไงตาเออน่าคิดนะไม่นอนฟังก่อนถามว่าจะช่วยยังไงหน่อยคิดต่อครับเขาไม่นอนผมอยู่กรุงเทพคุณอยู่จังหวัดไหนครับขอนแก่นค่ะขอนแก่นมันจะเป็นไปได้ไหมใจให้ช่วยอ่ะจะด้วยวิธีไหนครับทีเดียวเนี่ยเอาแล้วต่อแล้วน่ะเห็นไหมผมถามต่อนิดนึงรู้จักลุงงอกโดยวิธีไหนครับที่โทรมาครับจากแม่ค่ะจากแม่แม่เป็นคนที่บอกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะคำถามหนูเคยฟังลุงงอกไหมคะไม่เคยค่ะโอ้เสร็จเลยอย่างนั้นตัดตอนเลยครับถ้าไม่รับสื่อทางแม้แต่ภาษาอากัปกิริยาอย่างน้อยสุดต้องรู้บทบาทลีลาผมผ่านจอนะที่ Facebook เฟซไลน์เนี่ยโอเคไหมครับจึงจะมีโอกาสช่วยได้โอเคนะโอเคนะครับผมว่าผมช่วยได้แต่ต้องรู้จักลุงหงอกพอประมาณไม่ใช่กระโดดมาจากไหนเพราะว่าโจจังเนี่ยมันไม่มีสื่อสารให้ต่อเลยเพียงแต่ว่าคุณแม่บอกมาท่านเองโอเคไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำไงล่ะเสียใจไหมพูดคำนี้พูดดังๆเลยไม่ต้องกระซิบให้ได้ยินทั้งหมดเออไม่ต้องกระซิบกันลูกงอกเปิดเผยเป็นคนเปิดเผยคุณแม่ไม่ต้องกระซิบเปิดเสียงโฟนเลยให้มันดังๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับเปิดไปเถอะดังๆผมบอกให้เปิดโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับใช่ไหมครับเวลาถามตอบด้วยครับถ้าจะต้องการให้ช่วยต้องตอบนะไม่ตอบผมไม่ยอมนะเอาใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดดังๆให้ได้ยินทุกคนไหมโทรศัพท์เปิดได้ไหมครับเปิดได้ค่ะนั่นล่ะอย่าฟังคนเดียวฟังให้มันทั้งห้องไปเลยมี10คนฟังให้มันดังไปหมดเลยนะค่ะฟังให้ดีนะค่ะ ใส่เสียงดังๆเข้าไปเอาไว้ข้างหูลูกโอเคไหมเสียงผมจะปล่อยไปให้ได้ยินทุกคนนั่นแหละนะแล้วหนูเอามือไปลูบลูกลูบหัวก็ได้หรือหน้าอกก็ได้โอเคไหมครับโอเคส่วนเสียงก็เปิดให้มันฟังกันเต็มห้องนั่นแหละโอเคไหมครับโอเคค่ะผมจะใช้เสียงผมอย่างเดียวที่จะช่วยให้ลูกสาวของหนูไม่ต้องร้องไห้กลางดึกโอเคไหมคะ okay. เข้าใจไหมเนี่ยค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะเออแล้วพอเวลาผ่านเสียงหัวแล้วคืนนี้ก็นอนกับลูกลองดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะร้องไม่ร้องหรือว่าพรุ่งนี้คืนต่อไปแต่หนูอย่าลืมโทรศัพท์รายงานมานะถ้าคืนนี้จากนุ่นกองไปแล้วลูกนอนหลับสบายเลยสมมติไปก่อนเพราะมันยังเป็นอนาคตหลับสบายเลยพรุ่งนี้หนูต้องโทรมารายงานนะอย่าผิดคำพูดลุงหงอกไม่ได้นะลุงหงอกไม่เหมือนมนุษย์โลกนะให้รู้ไว้โอเคนะต่อไปนี้เปิดเสียงอย่างเดียวให้ลูกของหนูได้ยินเอาไปใกล้หูลูกก็ได้ทุกคนฟังพร้อมๆกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับตอบแล้วฮัลโหลโอเคค่ะโอเคค่ะ
เวลาจะใช้เข้าได้เอาเข็มแล้วก็ช้าตรงนี้นะครับผมมีล็อกของผมนะเวลาผมสนทนาใครผมจี้ไปทีละน้อยสองน้อยผมจะรู้จังหวะของผมเวลาผมช่วยนะคือตัวตอบคนหนูเป็นคนที่ขอความช่วยเหลือหนูต้องติดตามต้องโฟกัสคำพูดกันเข้าใจไหมครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องที่หนูกำลังคุยกับลุงหอกไม่ใช่คนเล่นๆนะครับค่ะเพราะถึงบอกว่าไม่รู้จักแบ็คกราวด์ลุงหอกเลยอยู่ๆก็โดดขอมาไงก็ยินดีนะเพราะต้องการจะช่วยถึงจะใช้เวลาคุยขนาดนี้อย่าลืมสัญญากันนะว่าถ้าลูกหนูคืนนี้นอนหลับสบายที่จริงเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเงียบแล้วด้วยได้ยินเสียงผมในลูกคุณนะจริงไม่จริงสังเกตไปเลยโอเคนะเปิดดังๆให้รู้ได้ยินนะคะเปิดแล้วค่ะเอามือไปรูปตัวรูปเนื้อลูกด้วยนะทำเองนะครับรูปหัวด้วยแค่นี้พอนะครับอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะครับรับปากกับลุงหงอกแล้วไม่ทำไม่ได้นะหนูอันตรายนะบอกให้เพราะลุงหงอกตั้งใจไว้สูงมากว่าหนูแค่อายุ10วันใช่ไหมคะใช่ค่ะกับเสียงลุงหงอกเนี่ยที่จะช่วยเข้าไปเนี่ยที่จะไม่ให้ร้องไห้โอเคไหมครับค่ะถ้าคืนนี้เขาหลับสบายมากพรุ่งนี้หนูโทรศัพท์มารายงานตามเวลาเนี่ยอาจจะ2ทุ่มเข้ามาโทรได้เลยนะครับจะเปิดโอกาสให้ทันทีนะครับโอเคนะโอเคค่ะถึงแม้ว่าเขายังร้องไห้ทั้งคืนก็โทรศัพท์มาบอกเหมือนกันโอเคไหมครับได้ค่ะให้มันใช้ให้มันประโยชน์โอเคนะตรงแค่นี้นะคะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนั่นนะครับดีนะผมไม่ถามต่อถ้าผมถามต่อไปเนี่ยเด็กจะตอบไม่ได้เพราะว่าผมจะมีภาษาผมจะถามต่อแต่รู้ทันทีนะแค่ได้ยินเสียงเนี่ยก็มีรูปแบบไม่พร้อมอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะวิจารณ์นิดหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจออย่าโกรธผมเพราะผมต้องที่ฟังเสียงคนรู้เรื่องง่ายในวัยวุฒิยังไม่พร้อมจะมีลูกนั่นเองครับโอเคไหมมันก็เลยดูแลไม่เป็นแต่เราไม่ไปผมเองผมจะไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนคนนะครับให้รู้ไว้แล้วมันจะไม่ดีเพราะผมจะรู้ภาวะพวกนี้ถ้าผมถามอายุไปปุ๊บเนี่ยยังไงตอบไม่เกิน18หรือซ้ำไปเนี่ยฮะใช่เปล่าครับ36ค่ะเฮ้ย36เหรอโอ้โหดักฟังอยู่เนี่ยไหนว่าวางไปแล้วเนี่ย36แน่นะดูซิเสียงแม่พูดว่าเนี่ย36ค่ะคนที่เป็นแม่ของลูกพูดหรือว่าคนที่เป็นแม่ของแม่พูด36ปีจ้าค่ะท่านลุงขอบพระคุณมากเจ้าค่ะได้สั่งสอนเขาอ๋อปฐมแม่ปฐมแม่ก็ตีแล้วโอเคเข้าใจเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นจ้าค่ะโอเครับทราบครับฟังตอนแรกตอนโทรถักไปหาคุณหนุ่มมันนอนตั้งนานตั้ง3ชั่วโมงเลยงั้นผมเดาทั้งนั้นนะฮะผมเดาช่วยได้ไหมผมจะเดาไหมได้เจ้าค่ะได้แก้วตาใช่เปล่าครับใช่เจ้าค่ะโถยหน้าตีจริงมาโถยโอเคตัวแค่นี้ครับสวัสดีครับผมยกหูพอดีเดาทันทีอ๋อฝาโถยเอาละผมเข้าใจแล้วอย่างนั้นโอเคครับไม่ว่ากันเมื่อกี้นี้นะเพราะเสียงเนี่ยมันไม่เต็มเวลาเขาพูดเสียงเต็มนะต้องพูดเสียงเต็มเต็มปากเต็มคอนิดนึงเรื่องเสียงนะเพราะว่าถ้าปล่อยเสียงมาหาผมก็พูดมันเต็มนะก็พยายามที่จะจับข้อบกพร่องให้แล้วก็จะแนะนำตามไปด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าปิดพวกนี้อย่าปิดนะผมเองผมยังพูดเต็มปากเต็มเสียงเต็มคอผมนะโอเคนะพอแจ้งก่อนนะครับว่าช่วงที่ปวดสายเนี่ยเป็นช่วงท้ายรายการเพราะฉะนั้นช่วงที่จะโทรเข้ามาได้เนี่ยก็ต้องรอทำบรรยากาศของรายการอ๋อ
องโอเคไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บโทรเลยโทรเลยหรือว่าจะช่วงใดช่วงหนึ่งมันก็จะทำให้ภาพรวมของผู้ฟังโดยรวมและผู้จัดรายการด้วยโอเคแต่จะวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของคนที่เล่าเองนะก็คือลุงนั่นแหละฮะเพราะตัวสูงมากเพราะฉะนั้นการโทรเข้าโทรออกทำอะไรก็ตามมันไม่สามารถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเสน่ห์ของรายการก็คือว่าก็ฟังทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความสามารถเรื่องความสามารถจะเป็นการกำกับหรือจบปิดท้ายหลักคิดหลักการที่มอบให้ไว้ว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเข้าใจเลยอะไรก็ได้แต่สามารถใช้ความสามารถได้ทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อะไรเหลืออย่างนี้ก็ให้เป็นไปตามบรรยากาศของรายการก็แล้วกันนะครับโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยเอาแบบว่าเวลาเปิดช่องให้แล้วประมาณนั้นนะครับใช่นะก็ถึงจะโทรศัพท์เข้ามาใช่ครับบางทีผมก็ตอบตรงนี้ด้วยก็ดูพยายามที่ตอบเหมือนทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับนะโอเคก็เข้าใจดีอยากไม่อยากจะตัดบรรยากาศตัดอารมณ์ของผู้ฟังโดยรวมเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยมันเยอะมากแต่ผู้ต้องการมาเพียงหนึ่งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ต้องการก็ไม่อยากจะให้ตัดอารมณ์คนที่จำนวนมากโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคนที่มาขอความช่วยเหลือแล้วดูจังหวะนิดนึงประมาณนะครับโอเคนะตกลงแค่นี้พรุ่งนี้ก็หวังว่าเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างเนาะทุกรอบทุกรอบหมุนทุกครั้งทุกเดือนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กระทบนี้สาธุอามินอเมนโอ้และอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม